بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้จะนะครับเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปพร้อมๆกันนะครับจะคุยเรื่องฟิกต่อจากครั้งที่ผ่านมาแต่จะถือโอกาสตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนของเราจะคุยนะครับแล้วก็ดะวะห์นะซีฮะห์เชิญชวนพี่น้องนะครับร่วมกันฟื้นฟูสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการหนึ่งซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยนะครับปรารภกับบรรดาซอฮาบะห์ผู้ใกล้ชิดนะครับด้วยความวิตกด้วยความกังวลนะครับว่าเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่น่าสงสารเป็นเดือนที่น่าเวทนาเป็นเดือนที่ใครก็ไม่สนใจใยดีกับเดือนชะอ์บานเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นนะครับต้องเขาเรียกว่าทําตัวอย่างให้เห็นนําร่องให้ดูซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ก็คือจบกันนะครับแต่เนื่องจากว่าผู้คนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยใส่ใจในช่วงของเดือนชะอ์บานมากนักเพราะทุกคนพุ่งเป้าไปที่เดือนรอมฎอนเห็นว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นเดือนของการถือศีลอดนะครับทุกคนก็พุ่งเป้าตั้งอกตั้งใจที่จะไปทำความดีในเดือนรอมฎอนกันอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเดือนรอมฎอนนี่การถือศีลอดเป็นรุกลเป็นวาญิบที่ทุกคนจะต้องถือศีลอดอยู่แล้วแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจที่บางครั้งนะครับเราตั้งใจทำสิ่งหนึ่งเยอะเกินไปจนกระทั่งเราได้ละเลยในสิ่งที่เป็นความดีบางประการที่สมควรจะกระทำเหมือนกันนะครับเช่นกรณีของเดือนชะอ์บานเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าประชาชนผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความดีในช่วงของเดือนชะอ์บานทั้งที่เดือนชะอ์บานนั้นเป็นเดือนพิเศษถ้าพี่น้องจำได้ตอนที่ผมก่อนจะไปก่อนเดือนที่แล้วนะผมได้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอญับไปบ้างแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเดือนรอญับมีความสำคัญในฐานะเป็นเดือนต้องห้ามนะครับก็ศาสนาสงวนอะไรไว้ห้ามปรามอะไรไว้แล้วก็พยายามรักษาอย่างเคร่งครัดแต่ว่าเดือนปัจจุบันนี้เป็นเดือนชะอ์บานนะครับเป็นเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวแล้วก็บรรยายถึงความพิเศษของเดือนชะอ์บานนะครับความพิเศษของเดือนชะอ์บานพี่น้องหลายคนก็คงพอจะทราบแล้วนะครับว่าเดือนชะอ์บานมีความพิเศษอย่างไรบ้างแต่หนึ่งในความพิเศษก็คือเดือนนี้ทั้งเดือนเลยเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบัญชาใช้ให้บรรดามะลาอิกะห์นั้นนะครับนำเอาผลงานของพวกเราผลกรรมของพวกเราที่เป็นทั้งความดีแล้วก็ความไม่ดีเนี่ยที่เราทำมาตลอดทั้งปีนำขึ้นไปถวายรายงานกับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรานะครับโดยปกติวิสัยแล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงที่เขากำลังจับตามองเราอยู่ใช่ไหมครับสมมติว่าผมมีโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งผมบอกว่าเดี๋ยวผมมีปลายปีเนี่ยนะคนที่มาเรียนที่มัสยิดริยาดุสุนันเนี่ยผมมีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปทำอุมเราะห์ไปและกลับให้แต่ต้องมาเรียนประจำนะแล้วตอนมาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนผมบอกไว้แบบนี้นะแล้วก็สัปดาห์เนี่ยผมจะพิจารณาผมจะสุ่มดูว่าคนไหนพอจะมีอะไรมีแววได้ไปบ้างผมเชื่อว่าพี่น้องจะต้องนั่งกันนิ่งใช่ไหมนั่งนิ่งเลยแล้วก็ทำยังไงตั้งใจเรียนเล่นละครสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีนะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เข้าตากรรมการใช่ไหมเพื่อให้เข้าตากรรมการเพราะเรารู้ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวกรรมการเดี๋ยวอิหมัมเดี๋ยวครูสมานเขาจะสุ่ม
สุ่มดูจะลองดูว่าใครมีความเหมาะสมตั้งใจเรียนจริงอะไรจริงเดี๋ยวจะเสนอชื่อให้ไปทำอุมเราะห์ปลายปีพี่น้องจะทำตัวให้เรียบร้อยไหมถ้าเขาบอกเดี๋ยววันนี้จะจับรางวัลนะจะมีรางวัลไปอุมเราะห์ให้ผมถามว่าพี่น้องจะกระดูกกระดิกจะคุยไหมจะไม่ทำแบบนั้นเป็นอันขาดเลยเพื่อให้เราเข้าตากรรมการกรรมการเขาจะได้พิจารณาเราเป็นพิเศษอ้าวแล้วในเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตุรฟะอุลอามาลูอิลาร็อบบิลอาละมีนเป็นเดือนที่ผลงานของปวงบ่าวจะถูกยกขึ้นไปถวายรายงานกับใครกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะให้ผลงานของเราขึ้นไปในสภาพที่อะไรที่ไปรายงานให้อัลลอฮ์ทราบเราเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยเราไม่ดีเลยไขขี้หน้ามั้ยไขขี้หน้าใช่มั้ยครับเพราะเขากำลังจับตาดูเราอยู่อัลลอฮ์กำลังทรงทอดพระเนตรดูเราอยู่เราก็ต้องทำตัวให้เรียบร้อยในเดือนนี้ฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสังเกตเห็นว่าผู้คนไม่ค่อยได้ใส่ใจทั้งที่เดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลีกาเอาผลงานขึ้นไปถวายรายงานกับพระองค์แต่ผู้คนไม่ได้ใส่ใจความสำคัญตรงนี้ทำตัวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำตัวเหมือนกับเดือนมกราคมพามีนาอะไรทั้งที่เดือนนี้เป็นเดือนชาบานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นดังนั้นรอซูลก็เลยนำร่องก่อนเลยด้วยตัวของท่านเองลงทุนถึงขั้นถือศีลอดแทบจะไม่ได้หยุดเลยซึ่งโดยปกติแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านจะถือศีลอดบางทีก็ถือเรื่อยไปบางทีก็หยุดถือบ้างหยุดบ้างเว้นประปรายไปแบบนี้บางเดือนรอซูลก็ถือศีลอด3วันบางเดือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะถือวันจันทร์บางเดือนก็ถือทั้งจันทร์ทั้งพฤหัสบางทีถือติดกันไปเลย3วัน5วัน7วันติดกันเป็นพืชไปเลยบางวันบางเดือนบางสัปดาห์ไม่ได้ถือทั้งสัปดาห์เลยก็มีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้รู้ว่าซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องการถือศีลอดตามวาระตามโอกาสต่างๆเนี่ยโอเพ่นให้เสรีอิสระเลือกตามสะดวกตามอัธยาศัยตามที่สามารถจะกระทำได้แต่พอถึงเดือนชะอ์บานนี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดแทบจะไม่ได้เว้นเลยจนกระทั่งนะครับมีผู้รายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดเกือบจะทั้งเดือนค่อนเดือนเลยมีคนไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นท่านอุซามะท่านรอซูลครับข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดเดือนไหนโอกาสไหนที่เป็นประเภทซุนนะห์ถือเยอะเหมือนกับที่ท่านถือในเดือนชะอ์บานรอซูลก็บอกว่าซากะชะฮรุนยักฟุลุนนาซุอันนูอ๋อที่ฉันตั้งใจถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเป็นพิเศษก็เพราะเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่อยู่ตรงกลางระหว่างรอญับกับรอมฎอนเป็นเดือนที่น่าสงสารไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครสนใจใยดีเดือนชะอ์บานเลยซึ่งแบบนี้เกิดขึ้นกับอะไรกับพฤติกรรมปกติวิสัยของพวกเราอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากเราเนี่ยเรารู้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าอีก20กว่าวันเนี่ยเขาจะดูเดือนเพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนเราพอรู้ว่าใกล้เดือนรอมฎอนมานี่เนียดและตั้งใจแล้วเดี๋ยวปีนี้จะต้องอ่านกุรอานในเดือนบวชให้ได้2จบ3จบ5จบอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจมั้ยตั้งใจไปอ่านตอนไหนตั้งใจไปอ่านในเดือนรอมฎอนนู่นใช่มั้ยครับความดีจะเก็บเอาไว้ทําที่ไหนรอวางแผนเอาไว้ทําในเดือนรอมฎอนสตังค์ที่มีอยู่ในกระเป๋าจะซะดอกอห์ซะดอกอห์ตอนไหนจะเอาไปซะดอกอห์ในเดือนรอมฎอนจะบริจาคในเดือนรอมฎอนอ้าวแล้วตอนนี้บริจาคไม่ได้หรอบริจาคได้ไหมฮะได้แต่เราไม่บริจาคเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทำตอนไหนจะเอาไปทำในเดือนรอมฎอนให้หมดเลยเดี๋ยวจะไปอิตีกาฟเดี๋ยวจะทำไอ้นั่นทำไอ้นี่จะเลี้ยงละศีลอดจะอะไรก็แล้วแต่ระวางแผนของเดือนรอมฎอนอีก20วันแต่เดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้เอาผลงานขึ้นไปถวายกับพระองค์แต่เราไม่ทำอะไรเพื่อถวายพระองค์เลยใช่ป่ะมันผิดวิสัยไหมผิดวิสัยฉะนั้นในช่วงที่เป็นโปรโมชั่นแบบนี้เป็นโปรแกรมพิเศษแบบนี้เราสมควรที่จะทำผลงานให้เป็นชิ้นโบแดงสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีในช่วงนี้เพื่อที่เวลาขึ้นผลงานของเราขึ้นไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้อะไรได้รับความพอพระทัยได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษแต่เราเปล่าเลยเราตั้งใจไปทำเก็บทุกอย่างเลยยังไม่ทำตอนนี้จะเอาไปทำในเดือนรอมฎอนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่านี่ไงเป็นเดือนที่ใครไม่ใส่ใจเลยอะไรก็จะไปทำเดือนบวชอะไรก็ไปทำเดือนบวชเดือนนี้จึงไม่ค่อยมีคนทำอะไรที่เป็นกุศลความดีรอซูลจึงถือศีลอดในเดือนนี้เป็นอะไรเป็นกรณีพิเศษ
นะรอซูลถือจนกระทั่งเกือบจะครบทั้งเดือนเลยท่านหญิงไอชาบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยถือศีลอดซุนนะห์ในเดือนใดมากเท่ากับที่ท่านถือในเดือนชะบานฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าถ้าพี่น้องจะถือค้อนเดือนโดยเฉพาะคนที่ถือมาโดยตลอดแล้วนะครับส่งเสริมซุนนะห์ให้ถือศีลอดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับถ้าพี่น้องไม่สะดวกก็ถือศีลอดที่นะสมมติถ้าถือค้อนเดือนหรือเกือบจะทั้งเดือนไม่ได้ให้พี่น้องถืออย่างน้อยๆครึ่งเดือนครึ่งเดือนทำยังไงอ่ะครึ่งเดือนทำไงป้าต้อยถือวันเว้นวันจาก30วันเราจะได้15วันวันเว้นวันวันเว้นวันซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดท่านรอซูลุลลอฮ์เคยแนะนำว่าการถือศีลอดที่ดีคือวิธีการถือศีลอดของท่านนบีนบีอะไรนะนบีดาวูดอะลัยฮิสลามซอมายามันวะอัฟตอรอยามันถือวันหนึ่งแล้วก็เว้นวันหนึ่งจาก30วันเราเอาแค่ครึ่งเดียววันเว้นวันซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ร่างกายเราก็ไม่บอบช้ำร่างกายเราก็ไม่เหนื่อยล้านะครับเราได้ถือศีลอดซุนนะห์ด้วยและในเวลาเดียวกันเราก็เตรียมพร้อมร่างกายของเราด้วยใช่ไหมครับร่างกายเราได้พักผ่อนในระดับหนึ่งก็ถือวันเว้นวันมันก็จะได้จาก1เดือนเราได้15วันได้ครึ่งเดือนอ้าว15วันไม่ได้15เอาครึ่งหนึ่งของ15กี่วันครึ่งหนึ่งของ15นะกี่วัน8วันนะ8 7วันครึ่งอีกครึ่งวันพอลําพออาซานซูรีก็แก่บวชเลยไงให้เอา8วัน8วันทำยังไงอ่ะจันทร์กับพฤหัสจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัสได้ซุนนะห์อะไรด้วยได้ซุนนะห์วันจันทร์ได้ซุนนะห์วันพฤหัสทุกสัปดาห์เลยเดือนนึงมีกี่สัปดาห์เดือนนึงมีสัปดาห์สัปดาห์ละ2วันก็ได้เท่ากับเราได้8วันดีมั้ยได้ซุนนะห์จันทร์พฤหัสด้วยแล้วก็ได้ครึ่งนึงของอะไรของ15วัน8วันไม่ไหวอ่ะแปดวันไม่ไหวเอาแค่ครึ่งเดียวเอาแค่ครึ่งเดียวกี่วัน4วันเดือนหนึ่งขอสัก4วันที่เป็นซุนนะห์ทำในเดือนชะบานตรงนี้ถือศีลอดวันจันทร์ถือศีลอดวันจันทร์ทุกสัปดาห์เลยขอวันจันทร์วันจันทร์วันหนึ่งสัปดาห์แรกวันจันทร์สัปดาห์สองก็วันจันทร์สัปดาห์สามก็วันจันทร์นะอันนี้ได้ไหมได้ถ้าไม่ได้เลยล่ะฮะครึ่งวันงั้นน่ะเหรอฮะวันอาทิตย์น่ะเหรอได้แต่ไม่ได้ซุนนะห์วันจันทร์ได้ให้เนียดเป็นซุนนะห์ชะบานนะถ้าไม่ได้เลยให้เอา3วันวันที่13 14 15ค่ำของเดือนอาหรับเดือนนั้นก็ได้3วันถ้าไม่ได้อะไรเลยเอาสักวันนึงก็ยังดีได้มีกลิ่นไอของการได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของรอซูลสักนิดนึงเราอย่าเป็นเหมือนคนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหมดหวังนะท่านผิดหวังกับคนแบบนี้ว่าเป็นคนที่ไม่ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญกับเดือนชะบานเลยตอนนี้บางเรื่องบางอย่างที่เป็นซุนนะห์ที่พวกเราไม่ค่อยได้ทำกันยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเนี่ยตั้งแต่ทุกเดือนเลยเขามีซุนนะห์ให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งแล้วก็สิ้นเดือนของเดือนเนี่ยอันนี้เป็นซุนนะห์ให้ทุกคนกระทำเราทำไหมเราไม่ได้ทำแต่เรามอบหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนี้ให้กับส่วนกลางเช่นสำนักจุฬาราชมนตรีหรือองค์กรที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีทักษะในการที่จะออกไปดูว่าดูตรงไหนทิศไหนกี่องศาลิบดาฟิลิบดาเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็เอาละตรงนี้เราก็มาได้ซุนนะห์แล้วแต่ซุนนะห์บางอย่างที่เราไม่ต้องออกไปดูแต่ถ้าเราทำเราสามารถทำได้เช่นสมมุติว่าตอนที่เขาขึ้นเดือนนะครับกำหนดวันที่1ของเดือนวันที่2ที่3อะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงที่เขากำหนดให้เป็นวันที่1วันที่2ช่วงที่เดือนขึ้นใหม่ๆอันนี้มีซุนนะห์ให้เราอ่านดุอาผมเองยังไม่เคยได้อ่านเลยบางทีลืมไปอ้าวเลยมาตั้งหลายคืนแล้วไปดูแงนดูอูดวงจันทร์ดวงเบลอไปแล้วช่วงที่ขึ้นใหม่ๆนะครับมีซุนนะจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นในค่ำแรกที่เห็นเลยค่ำแรกเราไม่เห็นค่ำสองค่ำสามก็แล้วแต่อันนี้มีซุนนะให้อ่านมีซุนนะให้อ่านดูอาเดี๋ยวผมจะแนะนำให้พี่น้องอ่านนะครับไม่ทราบว่าพี่น้องจะจดกันได้หรือเปล่าจดเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเป็นภาษาไทยเอาอย่างสั้นหรืออย่างยาวเอาสั้น นะเอาสั้นๆสั้นๆเนี่ยอ่านแค่3คำเองแล้วได้ซุนนะห์ของรอซูลด้วย
สวเอาต้นสั้นๆนะนะครับมีรายงานนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้อ่านเช่นนี้อ้าวเขียนคำว่าฮีลาลูฮีลาลูหอนกฮูกสระอีไม่เอฮีนะฮีลอลิงสระอาลาลอลิงสระอูไม่เอกลูฮีลาลูใครเขียนภาษาอาหรับก็เขียนฮีลานเขียนแบบฮาลานนั่นแหละแต่เขียนเปลี่ยนจากฮาเล็กเป็นฮาใหญ่ฮีลาลูคอยรินฮีลาลูคำหนึ่งคอยรินนะคอควายนะครับใช้ไม้ตะคูข้างบนก็ได้เพราะเราสะกดแบบนี้อ้ออ่างยอยักษ์คอยรออินอรินฮีลาลูคอยรินฮีลาลูคอยรินว่าว่าเขียนเป็นไหมวาวว้าวอ้าวว่าวาแหวนสระอาไม่เอกว่าว่าฮีลาลุคอยรินว่ารุชดินรอเรือสระอุชอช้างดอเด็กสระอีนอนหนูรุชดินเนี่ยแค่เนี้ยเวลาเราเห็นจันดวงจันในค่ำที่หนึ่งค่ำที่สองค่ำที่สามที่ขึ้นใหม่ๆสุนนะให้เรากล่าวว่าฮีลาลุคอยรินว่ารุชดินฮีลาลุคอยรินว่ารุชดินดูอาต้นนี้เป็นดุอาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนและก็ส่งเสริมตัวท่านเองกล่าวเป็นประจำที่เห็นดวงจันทร์ขึ้นใหม่ๆของแต่ละเดือนอ้าวเดือนนี่เดือนชะอ์บานนี่ขึ้นมาจะครึ่งเดือนแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวรอรอมฎอนพอเขาประกาศสำนักจุฬาประกาศหรือช่องทีวีเขาประกาศว่าเอาละคืนนี้มีผู้พบเห็นดวงจันทร์แล้วเราลองออกไปแหงนดูสิเห็นไหมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นให้เรารีบอ่านดูอาเลยขอให้เดือนที่ขึ้นเนี่ยขึ้นเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นเดือนแห่งคอยรินว่าอะไรคอยรุนความดีเป็นเดือนที่ขึ้นแล้วอุดมไปด้วยความดีรุชดินอุดมไปด้วยปัญญาความรู้นะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีแต่ความรู้นะนี่คือความหมายแต่มันมีต้นที่ยาวกว่านะครับแล้วเป็นต้นที่ซอฮีฮ์ด้วยเป็นฮะดีษของท่านอิหม่ามอามัดท่านอิหม่ามติรมีซีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านสอนนะครับว่าใครก็แล้วแต่ในหมู่พวกท่านเมื่อเขาเห็นดวงจันทร์ที่ขึ้นนะครับขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเข้าสู่เดือนใหม่ของเดือนอาหรับแต่ละเดือนเนี่ยซุนนะให้เขาอ่านดุอาต้นนี้ต้นนี้จะยาวนิดนึงอัลลอฮุมะอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลอัมนิวัลอีมานวัสสลามะติวัลอิสลามร็อบบีวะร็อบบุกัลลอยาวหน่อยมั้ยยาว3วรรคนะสวไม่เอาสวจะเอาต้นสั้นช้าๆนิดนึงอาจารย์ช้าๆล่ะอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอะฮิลละฮูอะลัยนาถ้าเขียนไม่ทันเดี๋ยวเลิกบรรยายแล้วเดี๋ยวผมลงไปจดให้ก็ได้เพราะเขียนยาวอัลลอฮุมมะอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลยุมนิวัลอีมานนะครับบิลยุมนี่ก็ได้หรือบิลอัมนี่ได้ทั้ง2คำเลยบิลยุมนี่หรือบิลอัมนี่วัลอีมานวัสสลามาติวัลอิสลามร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์ใครที่มีพื้นฐานภาษาอาหรับอยู่บ้างนะพอจะสะกดตามไปได้ก็เขียนนะครับหรือถ้าไม่สะดวกเดี๋ยวลงไปแล้วก็เอากระดาษเอาหนังสือมาเดี๋ยวผมเขียนให้อัลลอฮุมมะอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลอัมนี่วัลอีมานโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ดวงจันทร์ที่ปรากฏขึ้นต้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอัลอัมความปลอดภัยวัลอีมานเป็นเดือนแห่งการศรัทธาก็คือขอให้เรามีอีมานที่เข้มข้นเข้มแข็งตลอดทั้งเดือนนี้เลยวัสสลามะติวัลอิสลามเป็นเดือนแห่งสวัสดิภาพเป็นเดือนแห่งความปลอดภัยวัลอิสลามเป็นเดือนแห่งอิสลามเป็นเดือนที่เราได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนอย่างเคร่งครัดรบบีวะรบบุกัลลอฮ์พระเจ้าทั้งของเราและของเจ้าก็หมายถึงดวงจันทร์นะคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทรงเสริมให้ทำฉะนั้นเดือนชะอ์บานนี่ขอทวนอีกครั้งนึงนะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสมีความสามารถจะถือศีลอดซุนนะได้แนะนำให้พี่น้องถือศีลอดซุนนะนะครับตามสะดวกพี่น้องสะดวกถือศีลอดทุกครับเชิญได้ครับได้นะใครที่สะดวกเสาร์อาทิตย์ก็เนียดเป็นถือศีลอดซุนนะเดือนชะอ์บานแต่เราสามารถจะถือศีลอดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เอาแค่เสาร์อาทิตย์
ว่าเราได้หยุดงานใช่ไหมครับบางคนได้หยุดงานได้พักผ่อนก็ถือศีลอดไปใครถือศีลอดไม่ได้ทุกวันก็ผมตามที่ผมแนะนำลองเลือกวันเว้นวันซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามได้ถือไว้แบบนี้แล้วรอซูลก็เอามากล่าวชมว่าแบบนี้นะดีที่สุดเลยเป็นวิธีการถือศีลอดของท่านนบีดาวูดใครทำไม่ไหวเอาสัปดาห์ละ2วันวันจันทร์วันพฤหัสวันนึงถ้าไม่ได้2วันเอาวันจันทร์สักวันนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะตามสะดวกตามอัธยาศัยแล้วก็ถ้ายังมีโอกาสนะอ่านกุรอานเพราะเดือนชะบานนี่เป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ทำในเรื่องของถือศีลอดนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์และตาบีอีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับเน้นเรื่องการอ่านคืออ่านวอมเอาไว้ก่อนแล้วพอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาอ่านกันอย่างจริงจังอ่านอย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งซะลัฟบางท่านเนี่ยนะครับเขาหยุดกิจกรรมอื่นๆหมดเลยนะครับมีคนไปถามว่าทำไมเดือนนี้เดือนบวชนี่ไม่ขายของล่ะเขาบอกว่าก็เขาขายมา11เดือนแล้วนะเขาจะหยุดขายสักเดือนหนึ่งเพื่อที่จะทำอะไรทำการค้ากับอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาซึ่งกำไรกว่าไม่ดีกว่าหรือตอนนี้เราเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นหยุดค้าขายหรอกนะครับแค่อ่านกุรอานไปเนี่ยเป็นประจำแต่ว่าเน้นเพิ่มจำนวนยูสเพิ่มจำนวนหน้าเพิ่มจำนวนเวลาที่เราอ่านให้มันเยอะขึ้นนะครับอย่างน้อยๆระวางโปรแกรมเอาไว้เดือนรอมฎอนปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้วถ้าเดือนรอมฎอนปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วนี่เป็นไงยิ่งอยู่ยิ่งแย่ใช่ไหมครับยิ่งอยู่ยิ่งแย่นะอ้าวเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนฟิกเชิญครับคือบางคนอ่านกุรอานไม่แตกตัวอ่านไม่ได้ตอนนี้เขาก็ใช้อ่านซูเราะห์สั้นๆที่เคยอ่านในละหมาดเนี่ยนำมาอ่านในช่วงนี้บ่อยๆมากๆจำนวนมากๆดีนะคือไม่ได้หมายความว่าอ่านกุรอานแบบแย่ๆอย่างนั้นแล้วจะดีจริงอยู่นะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงภาคผลของคนที่อ่านกุรอานแบบแย่ๆรอซูลบอกคนที่อ่านกุรอานแล้วได้ความดีเยอะก็คืออ่านกุรอานด้วยความหัวหัวยะตะตะตะอ่านแบบตะกุกตะกักอ่ะหมายความว่าอ่านไม่ได้ก็พยายามจะอ่านให้ได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าส่งเสริมให้เราอยู่แค่นั้นเราจะได้จะต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 ลอดอยู่เลยตะกุกตะกักตลอดเขาให้เราพัฒนาเรื่อยๆขึ้นไปอ่านจนกระทั่งที่อ่านไม่ได้ก็จากอ่านไม่ได้ฮะเป็นอ่านได้อ่านไม่คล่องก็อ่านจนคล่องเพราะอ่านจนคล่องแต่ยังไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมให้ศึกษาความหมายเพิ่มเติมมันจะได้มีพัฒนาการเรื่อยๆขึ้นไปแต่ในกรณีของพี่น้องที่ไม่สะดวกที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะได้มาแค่นี้ก็อ่านอยู่แค่นี้นะครับก็ให้เน้นเพิ่มจากที่สมมติเราอ่านอยู่เพียงแค่กี่ซูเราะห์สัก5ซูเราะห์5ซูเราะห์เราเคยอ่านแค่อย่างละ10ใช่ไหมก็เพิ่มเป็นอย่างละ15อย่างละ20ให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นมาทดแทนให้มันรู้สึกว่าเราได้ทำความดีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนกันละกันอ่านคล่องไม่คล่องก็ขอให้ได้มีโอกาสอ่านให้ได้ผูกพันกับกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครที่ยังไม่ได้ถือศีลอดชดใช้ของรอมฎอนปีที่แล้วมีไหมครับพี่น้องมุสลิมมีไหมมีหลายวันไหมครับ2วัน6วันรีบใช้นะครับรีบใช้ซะเพราะว่าอันนี้ไฟบังคับแล้วนะครับไฟบังคับแล้วกรณีของการถือศีลอดชดใช้เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเนี่ยโดยปกติแล้วก็เป็นคนเคร่งครัดทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่มีเรื่องเนี้ยที่ท่านหญิงไอชายอมรับด้วยตัวท่านเองบอกว่าข้าพเจ้าเคยถือศีลอดติดค้างเอาไว้ตั้งแต่รอมฎอนครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าหาเวลาใช้ไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะใช้ครบเก็บเอามาใช้ตอนไหนอ่ะเนี่ยตอนที่เดือนชะบานเห็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดซุนนะห์เยอะฉันก็เลยเอาศีลอดที่เป็นฟัรดูตรงนั้นมาถือศีลอดไปพร้อมกับรอซูลจะได้มีเพื่อนกานะยะกูนุอะลัยยะอัศอมุมินรอมฎอนท่านหญิงไอชาบอกครับว่าดิฉันเคยมีฟัรดูรอมฎอนของปีก่อนติดมาหลายวันเลยนะครับแต่ฟะละอัสติอุนอะกุดิฮัยอิลลาฟีชะบานแต่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสชดใช้ครบนอกเสียจากมาครบตอนเดือนไหนเดือนชะบานเดือนปัจจุบันเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วไม่มีโอกาสต่อไปแล้วท่านหญิงไอชาบอกข้าพเจ้ายอมรับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความปล่อยปะละเลยวะซาลิกะลิมากานิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ล่าช้ามาจนกระทั่งมาถึงเดือนชะบานเนี่ยเป็นเพราะติดภารกิจที่จะต้องดูแลปฏิบัติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลเนี่ย
อะไรนิดอะไรหน่อยก็มันหมายความว่าจู่จี้นะแต่รอซูลต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับภรรยาแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านออกปฏิบัติภารกิจรอซูลก็ต้องมีภรรยานะครับออกไปอะไรออกร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยนะครับแล้วรอซูลเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยรอซูลใช้วิธีจับสลากจับสลากเอาจับครั้งนี้ได้ใครชื่อใครออกมาชื่อท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาไปก็ไปที5วัน10วันไปกับรอซูลจนกว่าจะกลับก็ไม่มีโอกาสกอดอแล้วนะครับเพราะคนเดินทางเนี่ยไม่ต้องละหมาดไม่ต้องบวชใช่ไหมครับไอ้ละหมาดบวชละหมาดนะละหมาดแต่ละหมาดย่อไม่ละหมาดเต็มนะก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พอจะไปครั้งต่อไปเดือนต่อไปจับสลากมาชื่อใครชื่อฮับซอชื่อไมมูนาชื่ออุมมุสลามะอุมมุฮาบีบ้าแล้วแต่ภรรยาของรอซูลแต่ละคนแก่กว่ารอซูลแต่ละคนแก่พอกว่ารอซูลหลายคนก็เลยงั้นฉันไม่ไปอ่ะไปแล้วก็ลำบากไปแล้วก็แย่ไปแล้วก็ไม่สบายทุกคนก็เลยสละสิทธิ์พอสละสิทธิ์แล้วยกสิทธิ์ให้ใครยกสิทธิ์ให้ท่านหญิงไอชาพอจับเบอร์คนนี้ขึ้นมาโอ้ยหนักไม่ไหวฉันไม่ไปด้วยคนแก่แล้วไม่ไหวไม่สมบุกสมบันเหมือนก่อนแล้วไอชาเธอไปแทนเหรอละกันยัดให้ใครไปอีกยัดให้ไอชาไปอีกตกลงไอชาก็ต้องไปคอยดูแลท่านรอซูลปรนิบัติพัดวีรอซูลเลยไม่มีเวลาเหลือพอที่จะได้ถือสินอดชดใช้นะอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือจากความปล่อยปะละเลยความสะเพร่านะครับของท่านหญิงไอชาแต่เนื่องจากต้องทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาต้องคอยเดินทางติดสอยห้อยตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นเราถ้ามีเหตุผลนะครับมีคำอธิบายก็สามารถที่จะเก็บเอามาถือสินอดในช่วงนี้ได้แต่ถ้าทีดีแล้วเนี่ยเราสมควรที่จะรีบชดใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนชาวานนะบรรยากาศของการถือสินอดทุกคนยังถือสินอดกันอยู่มันยังมีเพื่อนถือมีเพื่อนทานสะฮดมีเพื่อนทานละสินอดมีเพื่อนหลายๆอย่างมันยังมีบรรยากาศอยู่นะครับร่างกายเรายังคุ้นชินอยู่กับการถือสินอดแต่พอเก็บมาไว้หลายๆวันครับพอจะถือสินอดไม่มีใครเขาถือด้วยตัวเองก็จะผมแรกนั่นเดือนชาวานนี่แหละถือสินอดไปได้สัก3โมงเช้า4โมงเช้าทำไมวันนี้ร้อนกันเดินหาตู้เย็นเปิดน้ำกินแล้วเพราะว่ามันไม่มีบรรยากาศคนอื่นเขาก็กินบางทีเขาไปซื้อขนมปังเย็นมากินต่อหน้าเราไงเป็นไงร้อนตับจะแตกแล้วคนอื่นเขากินขนมปังเย็นน้ำแข็งใสอยู่เงี้ยนะเราอดไม่ได้นะเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนฟิกของเราครั้งที่แล้วเราหยุดที่เรื่องหน้าที่6ใช่ไหมครับจำได้ไหมหน้าที่6ป่ะมันหมดแค่หน้าที่6ครับแล้วหน้าที่7เรื่องซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านยังเรื่องนี้ยังเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะครับนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบารอกะตุลลอฮ์นะครับกลับเข้าสู่บทเรียนปกติบทเรียนประจำของเรานะครับในบทเรียนอัลฟิกวันนี้จะเริ่มนะครับที่หน้า6นะครับข้อที่4นะเจอยังครับหน้าที่6ข้อที่4นะครับทวนครั้งนึงลักษณะวิธีการละหมาดตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้เรียนมาก่อนที่จะถึงเรื่องของการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ช่วยกันทบทวนนะแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติด้วยการละหมาดของเราจะได้เหมือนที่รอซูลสั่งเอาไว้ซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีหน้าที่ของทุกคนต้องละหมาดให้เหมือนกับที่นบีละหมาดนบีเวลาจะละหมาดนบียืนยังไงลองช่วยกันตอบสิครับนบียืนยังไงนบียืนตรงหันหน้าไปทางทิศกิบละการยืนตรงเนี่ยถ้ายืนตรงเนี่ยการยืนตรงเป็นรุกลการยืนเนี่ยเป็นรุกลยืนหันหน้าไปกิบลาการหันหน้าไปกิบลาเป็นวาญิบเป็นชะรัตข้อหนึ่งเป็นวาญิบหรือชะรัตนะครับเท้าห่างกันพอประมาณอันนี้เป็นซุนนะเวลายืนตรงเสร็จแล้วตามองที่สุญูดการมองสุญูดเป็นซุนนะตรงกันข้ามถ้าไม่มองเป็นมักกะรอห์เข้าใจนะหลับตาปีเลยมักกะรอห์มองเห็นฟ้ามองข้างล่างแล้วมันต้องมองข้างบนอย่างงี้มองพัดลมมองหน้าต่างมองอะไรมักกะรอห์ต้องมองที่ไหนมองที่เราสยูดการมองที่สยูดเป็นซุนนะเราลำดับแบบนี้ไปพอยืนตรงเสร็จแล้วยกมือเสมอหัวไหล่หรือเสมอใบหูเป็นซุนนะการยกมือเป็นซุนนะแต่การกล่าวอัลลอฮุอักบัรเป็นรุกลนี่ยังไม่ทันเข้าละหมาดเลยนะกี่รุกลแล้วเนี่ยนะอ้าว
พอยกมือเสมอหัวไหล่พร้อมกับกล่าวอัลลอฮุอักบัรเป็นการกล่าวเป็นรุกลการยกมือเป็นสุนนะเสมอไหล่ก็ได้เสมอใบหูก็ได้พอยกเสร็จแล้วลดมือลงมากอดไว้ที่อกอกนี่หมายถึงด้านบนนะไม่ใช่ใต้สะดือหรือที่หัวหนาวอะไรแบบนั้นเปล่านะครับต้องเหนือสะดือขึ้นมาแล้วอยู่ราวนมเนี่ยนะครับวิธีการจับมือหรือกอดอกเอามือขวาวางบนมือซ้ายแบบนี้แล้วใช้จับแบบนี้ก็ได้หรือไม่ใช่นั้นก็เลื่อนมาจับที่ข้อมือมือทับมือมือจับที่ข้อมือนี่มือไว้ที่ข้อมือมือไว้ที่แขนหรือมือไว้ที่ต้นแขนทำได้แบบนี้ท่าทั้ง4อย่างเลยซุนนะห์ของท่านรอซูลแต่ให้เอาท่าที่เราทำมัดทำแมงที่สุดเลยเราละหมาดแล้วเราไม่เมื่อยเราละหมาดแล้วไม่แขนหลุดบางทีจับบางทีวางไว้เงี้ยแป๊บเดียวแขนหลุดเมื่อยมันไม่มีกำลังมันไม่ธรรมะธรรมแมงเราก็เอาท่าที่ธรรมะธรรมแมงและอย่างที่เอาขึ้นมาไว้บนอกลิ้นปีอย่างนี้เลยล่ะมีไหมมีบางคนนี่อยู่งี้เลยเนี่ยทำอย่างกับมัมมี่ได้ไหมอันนี้ไม่มีสุนนะให้ทำอ้าวแล้วท่านี้อ่ะใครเคยทำบ้างท่านี้มือไว้ข้างซ้ายเงี้ยฮะสามมันจะเข่งสามมันจะขังนะนะใครเคยทำบ้างมีไหมครับเนี่ยมือไว้ข้างนี้พวกเราถ้าเข้าใจซุนนะห์แล้วจะไม่ทำเพราะรอซูลไม่ได้ทำแบบนี้แต่คนที่เขาเข้าใจไปอีกอย่างนึงเข้าใจว่าถ้าทำแบบเนี้ยมือเขากุมอะไรไว้หัวใจมือกุมหัวใจหัวใจก็จะไม่ลอกแลกไปไหนละหมาดก็จะมีสมาธิงั้นไม่ต้องถอดหัวใจออกมาอะไรฮะมาถือกรรมเอาไว้เลยอันนี้มันแค่วางมือบนมือมันไม่มีอิทธิพลต่อหัวใจหรอกเขาไปเข้าใจผิดอันเนี้ยเป็นมูอะญีซาของนบีมูซาคนเดียวเท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เพราะนบีไม่ได้สอนให้เราทำนบีกอดอกปกติมันมีอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงตอนที่นบีมูซาอะลัยฮิสลามเจอกับกษัตริย์ฟิรูนกษัตริย์ฟิรูนมันก็ขู่เดี๋ยวจะอย่างนั้นจะอย่างนั้นตอนท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามไปแสดงปฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงนะครับอัลลอฮ์บอกวัดมุมอีไลกะจานาฮะกะมินัรรอฮบีเวลาเจ้าประมาเจ้าอกสั่นขวัญแขวนเจ้ากลัวว่าจะเกิดนู่นเกิดนี่เพราะเจ้ากำลังจะไปต่อกรกับใครต่อกรกับกษัตริย์ซึ่งมันมีบารมีมันมีอิทธิพลใช่ไหมครับทำยังไงอ่ะอัลลอฮ์บอกให้เอามือของเจ้าเนี่ยซุกไปที่ใต้แขนวัดมุมอีไลกะจานาฮะกะเนี่ยเดิมทีจานาแปลว่าปีกนกปีกอะไรนะใครจานาแต่ปีกของคนก็คือแขนงั้นเจ้าจงเอามือของเขาเจ้าซุกไปที่ใต้แขนตรงเนี้ยแล้วใจของเจ้าจะสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ว้าวุ่นใจของเจ้าจะสงบลงแล้วเจ้าจะมีสมาธิเจ้าสามารถที่จะเถียงต่อกรกับใครได้ต่อกรกับกษัตริย์ฟิรูนได้อัลลอฮ์สั่งนบีมูซาให้ทำแบบนี้ตอนนี้พวกเราพออัลลอฮ์สั่งนบีมูซาเราเอามั่งเอามือมาไว้ที่ไหนข้างซ้ายทำไมไม่ละหมาดแล้วสอดแขนไปเหมือนนบีมูซาล่ะจะได้เป็นเหมือนนบีมูซาเรากอดอกก็กอดเหมือนกับที่นบีมูฮัมหมัดของเรานบีสอนเราให้ละหมาดแบบนี้แต่เราจะไปเอาท่าของนบีมูซามาใช้ในละหมาดมันเข้ากันไหมเราตกลงเราอุมมะห์ใครอุมมะห์นบีมูซาหรืออุมมะห์นบีมูฮัมหมัดอุมมะห์นบีมูฮัมหมัดแล้วท่าของนบีมูซาเนี่ยเกี่ยวกับละหมาดหรือไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยงั้นอย่าไปเอามาเลอะเทอะมาปะปนกันแบบนี้งั้นท่าเนี่ยอุลามะห์เขาจัดเป็นท่าบิดอะห์ท่าที่ไม่มีในหลักสูตรการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่ทำเลิกเลยนะครับไม่มีผลไม่มีอิทธิพลเราอนุมานไปเองจินตนาการไปเองว่าถ้าทำแบบนี้แล้วใจสงบวิธีที่ทำให้ใจสงบทำยังไงมองที่สุญูดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกรอซูลบอกให้มองให้เพ่งที่ไหนที่สุญูดซึ่งอันเนี้ยเป็นที่ยอมรับนะครับในทุกวงการแหละโดยเฉพาะแม้กระทั่งในวงการของศาสนาอื่นเวลาเขากำหนดจิตตั้งสมาธิของเขาเขาต้องอะไรต้องมีเป้าหมายที่เพ่งที่เล็งใช่ไหมครับบางคนเขาใช้เทียนบางคนเขาใช้อะไรก็แล้วแต่กำหนดจุดไม่ให้เราตาลอยไปมองโน่นมองนี่มันก็ทำให้ความคิดของเรามันฟุ้งซ่านมันไปเลอะเทอะไปหมดเลยฉะนั้นให้มองที่สุญูดอย่างเดียวอันนี้คือที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้พอเรายกมือตักเบสลดมือลงมากอดอกเสร็จแล้วให้เราอ่านดุอาอิสติฟตะห์อ่านได้6ต้น7ต้นที่มีอยู่ในหนังสือเนี่ยพี่น้องอ่านได้ทุกต้นเลยนะใครสามารถท่องจำจดจำได้ทั้ง6ต้นเอาไปอ่านได้6ต้นเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเพราะรอกาดเดียวเนี่ยอ่าน6ต้นพร้อมกันไปเลยงี้นะ
ทยอยอ่านนะวันนี้ซูฮรีเราอ่านซุบฮานะกัลลอนะพอถึงอัสรีเราอ่านอะไรล่ะวัดยะตูพอมักริบเราอ่านอัลลอฮุอักบัรกะบีรอพออีชาเราอ่านอะไรอัลลอฮุมะบาอิดไบนีพอไปถึงซุบฮีแล้วไปอ่านต้นอื่นได้ไหมได้ทยอยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนก็เท่ากับเราได้อ่านซุนนะห์ของรอซูลในการละหมาดของเราแต่ถ้าเราจะอ่านอยู่ต้นเดียวเลยวัดยาตุวะชีอะลิลลาซีฟัตรอสมาวาติวัลอัรอ่านมาตั้งแต่สมัย40ปีที่แล้วอีก20ปีจะตายก็อ่านอยู่ต้นนี้ต้นเดียวก็เท่ากับเราได้ซุนนะห์ของรอซูลเพียงแค่1เรื่อง1อย่าง1ข้อเท่านั้นเองและอีก6ข้อล่ะไม่มีคุณค่าหรอทุกข้อมีคุณค่าความสําคัญแต่อยู่ที่เราจะเลือกว่าต้นไหนเรามีความแม่นยำมีความจดจำเราสามารถจำได้ท่องได้ก็ให้พี่น้องไปใช้ความพยายามถ้ามันพยายามไม่ได้แล้วก็เอาต้นที่พี่น้องสะดวกนะพี่น้องจำอยู่แล้วนั่นแหละรักษาเอาไว้แต่ให้อะไรให้ละหมาดให้ครบก็แล้วกันนะครับบางคนพอเห็นว่าเป็นซุนนะห์ไม่อ่านละค่ำเลยพออัลลอฮุอักบัรได้ก็อะอูซุบิลลาฮิบิสมิลลาฮ์อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เลยทิ้งดุอาอิสติฟตาห์รอซูลไม่เคยทิ้งดุอาอิสติฟตาห์นะครับจนกระทั่งในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในบางรายงานเนี่ยถือเป็นวาญิบเลยนะครับต้องอ่านจำเป็นต้องอ่านใครไม่อ่านบาปด้วยวันนี้เชิญนะเมื่อกี้นี้เวทีกอดอกนะครับอาจารย์เพียงแต่วางไว้บนข้อมือกำด้วยครับกำด้วยจะวางเฉยๆก็ได้แล้วก็กำใช้นิ้วกำตรงนี้ใช้กำนี้ก็ได้ครับกำได้ตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าอ่านวาจาเนี่ยบางคนส่วนมากแล้วละหมาดซุนนะห์เนี่ยบางคนที่เราสังเกตดูนะครับบางคนที่เป็นอิหม่ามที่รอมฎอนเนี่ยละหมาดตะรอวีฮ์บางทีเขาไม่ได้อ่านเลยบางทีอ่านฟาติฮะห์ไปเลยที่จริงมันจำเป็นต้องอ่านจะไม่เป็นซุนนะห์เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะครับเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในบางรีวายะห์ในบางสายรายงานของลูกศิษย์นะครับอิหม่ามอะห์มัดว่าเป็นวาญิบเลยเพราะไม่ปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งในการละหมาดของท่านนะครับเพราะว่าที่อุลามะเขาแสดงความคิดเห็นไว้ก็คือที่รอซูลมีอ่านหลายอย่างเนี่ยนะครับรอซูลอ่านต้นนั้นต้นนั้นมีสั้นมียาวเนี่ยหมายความว่ารอซูลในแต่ละโอกาสเนี่ยรอซูลจะอ่านไม่เหมือนกันถ้ามีโอกาสเยอะมีเวลาเยอะอากาศไม่ร้อนไม่ระอุอะไรก็อ่านต้นยาวหน่อยวันไหนรีบมีธุระเอาอ่านต้นสั้นเหมือนกับอ่านซูเราะห์หลังละหมาดอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะห์ใช่มั้ยครับวันนี้เราสุขภาพร่างกายเราแข็งดีเรายืนนานได้แล้วก็อ่านยาวหน่อยวันนี้ขาแข้งมันไม่ดีมันเวียนหัวมันมีธุระรีบจะไปนู่นไปนี่เราก็เลือกอ่านต้นสั้นเนี่ยเราซุนทำแบบนี้นะครับไม่ทิ้งเพียงแต่ว่าอุลามาเขาเห็นพ้องต้องกันมันไม่ถึงขั้นเป็นรุกลเท่านั้นเองมันต่างกันตรงที่ว่าบางทัศนะถือว่าเป็นซุนนะบางทัศนะถือว่าเป็นวาญิบนะอย่างท่านอิหม่ามอะห์มัดนี่ซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยในตัสบีฮ์ในละหมาดในรุกวะในสุญูดเนี่ยเขามองเป็นวาญิบซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบะนาละกัลฮัมเนี่ยเขามองเป็นวาญิบเนี่ยของพวกนี้เขามองเป็นวาญิบเพราะเขาสำรวจแล้วนบีไม่เคยทิ้งหรือไม่เคยงดกล่าวเลยแสดงว่ามันมีความสำคัญแต่ถามว่าใช่รุกลไหมเขาบอกไม่ถึงก็เป็นรุกลแต่เขามองเป็นวาญิบแต่ในมัซฮับชาฟีเขามองว่าเป็นแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่รอซูลทำเป็นพิเศษเท่านั้นแหละนะครับให้พี่น้องเข้าใจเอาเราเข้าสู่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับให้อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และซูเราะห์อันนี้อยู่ในหมวดของเรียกอักวาลุศอลาห์คําอ่านที่เราจะต้องอ่านในละหมาดคําอ่านเริ่มตั้งแต่อัลลอฮุอักบัรอ่านเรื่อยไปจนกระทั่งไปเสร็จสิ้นตรงอัสสลามุอะลัยกุมสั้นสุดเลยอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยช่วงนี้เค้าเรียกอักวาลุศอลาห์ทั้งหมดเลยแต่ยกมือกอดอกเงยก้มสุญูดอันนี้เค้าเรียกอัฟอานเป็นอิริยาบถท่าทางการเคลื่อนไหวในละหมาด2 อย่างเนี่ยมันต้องทําไปพร้อมๆกันตอนนี้ส่วนที่เป็นข้อที่4เนี่ยอันซูเราะห์อัลฟาติฮะห์แล้วก็อันซูเราะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์มีฮุกมเป็นฟัรดูเป็นรุกลเลยนะครับจําเป็นต้องอ่านเลยการอ่านซูเราะห์หลังซูเราะห์ฟาติฮะห์มีฮุกมเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์อ้าวฟาติฮะห์จําเป็นต้องอ่านมั้ยจําเป็นต้องอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะห์ล่ะสุนัตให้อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้อ่านดีกว่าอ้าวแต่นี้เรื่องของการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเอาไว้ลาซอลาตะลิมัลลัมยักรอบิฟาติฮะติลกิตาบรอซูลสั่งไว้แบบนี้เลยนะครับลาซอลาตะลาแปลว่าอะไรโตแปลว่าบ๊ายบายงี้ป่ะลาแปลว่า
อย่าแปลว่าไม่ลาถ้าเป็นกริยาคำสั่งก็แปลว่าอย่าทำห้ามถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็แปลว่าไม่นะลาซอลาตะซอลาตุนแปลว่าละหมาดไม่ละหมาดหมายถึงนบีไม่ยอมรับว่าเป็นการละหมาดไม่ถือว่าเป็นการละหมาดไม่พิจารณาเป็นการละหมาดได้ลิมันกับคนที่ลำแปลว่าไม่อีกแล้วไม่ยอมไม่ทำยักเราะอันฟาติฮะติลกิตาบฟาติฮะบทแรกของอัลกุรอานแปลรวมกันว่าย่อมไม่นับเป็นการละหมาดจะไม่พิจารณาให้เป็นการละหมาดที่ถูกต้องที่ซอสำหรับคนที่ละหมาดไปโดยไม่ได้อันซูเราะฟาติฮะก็แสดงว่าฟาติฮะขาดไม่ได้ในการละหมาดละหมาดใดถ้าละหมาดไปแล้วอันนู่นอันนี่อันกุรอานเป็นยุสเลยแต่ไม่อันซูเราะฟาติฮะในละหมาดใช้ได้ไหมรอซูลบอกไม่พิจารณาเป็นการละหมาดไม่ยอมรับว่าเป็นการละหมาดอันนี้คือปฏิเสธความถูกต้องเลยไม่ใช่ปฏิเสธความสมบูรณ์นะไม่ปฏิเสธความสมบูรณ์อันนี้ไม่ยอมรับว่าเป็นหรือไม่พิจารณาให้เป็นการละหมาดในกรณีที่ไม่อันซูเราะฟาติฮะอุลามาเขาเลยปรับให้เป็นประเภทของรุกลนี่ทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งเสียละหมาดทันทีเลยนะครับอีกอันนึงที่เป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นหะดีษของท่านอบีฮุเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอิหม่ามมุสลิมเป็นผู้บันทึกรายงานเอาไว้มันศ็อลลาศ็อลาตันคนใดมันแปลว่าคนใดคนไหนศ็อลลาที่ละหมาดศ็อลาตันละหมาดอะไรก็ได้ละหมาดฟัรดูด้วยละหมาดซุนนะห์ด้วยละหมาดคนตายละหมาดอีดละหมาดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรียกว่าเป็นละหมาดน่ะทำไมอ่ะลัมยักเราะฟีฮาบิอุมมิลกุรอานที่ไม่ยอมอ่านในการละหมาดนั้นฟาติฮะอุมมิลกิตาบอุมมุลกุรอานคือชื่อเดียวกันอุมมุลกิตาบอุมมุลกุรอานฟาติฮะตุลกิตาบเป็นชื่อของซูเราะห์อัลฮัมดู นะครับใครที่ไม่ยอมอ่านในละหมาดของเขาฟะฮียะคีดาจุนฟะฮีดะคีดาจุนแปลว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ไม่เป็นการละหมาดที่ถูกต้องไม่เป็นการละหมาดที่สมบูรณ์ละหมาดอย่างขาดตกบกพร่องอุลามะฮ์เขาก็เอาหะดีษ2บทนี้มาเป็นหลักฐานยืนยันว่าการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะในการละหมาดนั้นเป็นฟัรดูละหมาดไม่อ่านไม่ได้เลยแม้กระทั่งละหมาดยะนาซะห์ที่มีคิลาฟกันว่าต้องอาบน้ำละหมาดต้องมีน้ำละหมาดหรือไม่ต้องมีน้ำละหมาดเคยได้ยินมัสอะละห์นี้มั้ยครับเราขึ้นไปละหมาดเนี่ยเสียนั่นละหมาดอ่านละหมาดขึ้นไปแล้วเสียนั่นละหมาดก็นั่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็พอเขาประกาศเรียกละหมาดยะนาซะห์เราก็ลุกขึ้นไปละหมาดกับเขาเลยโดยไม่มีนั่นละหมาดทัศนะของนักวิชาการบางท่านถือว่าละหมาดตรงนั้นใช้ได้ถึงแม้จะไม่มีนั่นละหมาดอยู่ก็ตามเพราะเขาถือว่าการละหมาดยะนาซะห์เป็นดุอาไม่ใช่การละหมาดไม่มีรุกุอ์ไม่มีสุญูดไม่มีอะไรสักอย่างนึงแค่ยืนตรงอ่านดุอาเฉยๆเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องมีนั่นละหมาดก็ได้ขนาดไม่ต้องมีนั่นละหมาดก็ได้ยังต้องอ่านฟาติฮะในตักเบียรแรกลองถ้าไม่อ่านสิเขาไม่นับเป็นการละหมาดเลยฉะนั้นการละหมาดทุกครั้งจำเป็นจะต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะนะครับซูเราะห์ฟาติฮะส่วนกรณีของความขัดแย้งในประเด็นที่ว่าถ้าเราเป็นมะมุมล่ะนะในกรณีที่พี่น้องละหมาดคนเดียววาญิบต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะละหมาดเป็นอิหม่ามวาญิบต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะ2ละ3ละหมาดเป็นมะมุมเขาแต่ละหมาดค่อยเช่นละหมาดบ่ายนะละหมาดอัสรีละหมาดอะไรพวกนี้ที่เป็นประเภทละหมาดอ่านเสียงค่อยอิหม่ามอ่านเสียงค่อยจังมะมุมมะมุมอ่ะนะอิหม่ามอ่านเสียงค่อยอิหม่ามไม่ได้อ่านซูเราะห์ดังมะมุมต้องมะมุมคืออะไรครับมะมุมน่ะเหรอครับมะมุมเป็นคนที่อ่านตามอ่ะครับไอ้ละหมาดตามไงมะมุมกับอิหม่ามครับเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบอ๋ออ้าวผมนึกไปกูมาไม่รู้ตกใจเลยรู้จักอิหม่ามไม่อิหม่ามคือคนที่นำละหมาดเรามะมุมก็คือคนที่ละหมาดตามอิหม่ามข้างหน้าอย่างเราเวลาขึ้นไปละหมาดข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุฮรีบ่ายเนี่ยข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุฮรี4เรากะอ์เป็นอิหม่ามหรือเป็นมะมุมพวกเราอ่ะเป็นมะมุมอ้าวแล้วถ้าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคนเดียวล่ะเป็นอิหม่ามข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุฮรี4เรากะอ์เป็นอิหม่ามอันนี้แบบนี้คนนำเขาเรียกอิหม่ามคนตามเรียกมะมุมทีนี้ประเด็นก็คือคนที่ละหมาดคนเดียวผมขึ้นไปละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ครบมัสยิดต้องอ่านฟาติฮะมั้ยวาญิบต้องอ่านไม่มีใครเถียงไม่มีใครค้านผมเป็นอิหม่ามต้องอ่านมั้ยคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยทั้งค่อยทั้งดังต้องอ่านลองถ้าอิหม่ามไม่อ่านนี่เสียทั้งญะมาอะห์เลยนะครับ
ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคนที่เป็นมะมูมของเขาแล้วไปละหมาดในกรณีที่อิหม่ามเขาอ่านดังในกรณีที่อิหม่ามอ่านดังในกรณีที่อิหม่ามอ่านค่อยผมบอกไปแล้วทั้งอิหม่ามและมะมูมวาญิบต้องอ่านฟาติฮะห์เหมือนกันทั้งหมดเลยนะประเด็นขัดแย้งอยู่ตรงอิหม่ามอ่านดังเราได้ยินอิหม่ามอ่านแล้วเราเป็นมะมูมที่อยู่ข้างหลังต้องอ่านด้วยหรือเปล่าเข้าใจประเด็นนะอิหม่ามเขาอ่านดังอยู่ข้างหน้าแล้วเราเป็นมะมูมอยู่ข้างหลังได้ยินไหมได้ยินถามว่าเราที่เป็นมะมูมต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยหรือเปล่าเราประชาธิปไตยอยู่เมืองไทยประชาธิปไตยยกมือใครเห็นว่าต้องอ่านนะครับลองแสดงทัศนะสิครับใครเห็นว่าวาญิบจะต้องอ่านยกมือครับสาวเสียงก่อนลองยกสิเอาจริงๆเลยเนี่ยลองยกสิครับใครว่าต้องอ่านยกสูงๆนิดนึงยังสูงไม่เยอะนะใครว่าไม่ต้องอ่านโอ้นี่คณะใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยคณะใหม่เยอะนี่ทีนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งทางวิชาการนะครับและความขัดแย้งตรงนี้ก็มีที่มาที่ไปจากตัวบทหลักฐานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งกู่เลยแล้วคนที่เข้าใจตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ใครทั้งนั้นเป็นใครอ่ะซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานเรื่องนี้เอาไว้ฉะนั้นประเด็นนี้เราต้องยกผลประโยชน์ให้ทั้ง2ฝ่ายเราจะไปบอกว่าทัศนะนั้นผิดทัศนะนี้ผิดเท่ากับเรากำลังก้าวล่วงหรือล่วงเกินใครละล่วงเกินซอฮาบะห์ที่เขาแสดงทัศนะไว้ทั้ง2อย่างฉะนั้นเรื่องนี้เราอย่าเอาเป็นเอาตายกันนะละหมาดมัสยิดเราเนี่ยอิหม่ามเขาอ่านแล้วเนี่ยเราเป็นมะมูมข้างเราเขาจะอ่านหรือไม่อ่านเรื่องของเขาเป็นความรับผิดชอบของเขาเพราะเขาตัดสินใจเลือกที่จะอ่านหรือไม่อ่านอยู่ที่เหตุผลแล้วก็ความเข้าใจของเขานะไม่ใช่เอ็งไม่อ่านงั้นข้าไม่ละหมาดก็เอ็งเกี่ยวอะไรกับเรามั้ยก็เป็นมะมูมอยู่ด้วยกันไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่เขาไปเป็นอิหม่ามแล้วเขาไม่อ่านดิเราค่อยวายๆนี่เขาเป็นมะมูมเหมือนกับเราเขากับเราเนี่ยศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันเขาไม่อ่านเรื่องของเขาเป็นความรับผิดชอบต่อการละหมาดของเขาไอเราจะอ่านเขาก็ยุ่งอะไรกับเราได้มั้ยเขาก็ยุ่งกับเราไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่เราเนี่ยส่วนตัวของเราเนี่ยเรากระจ่างแล้วปรากฏชัดเจนกับเราแล้วว่าทัศนะที่มีน้ำหนักในความเชื่อของเราเป็นทัศนะไหนตัวบทหลักฐานไหนที่มีน้ำหนักมีผลบังคับใช้กับตัวเราตรงนี้ต่างหากที่เราวาญิบจะต้องทำแบบนั้นสมมติว่าครูสมานเนี่ยเรียนมาเรียนทัศนะว่าต้องไม่อันไม่เคยเรียนหลักฐานของฝ่ายอันครูสมานก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเฉพาะหลักฐานที่ตัวเองรู้อยู่ณเวลานั้นใช่ไหมครับบิลานเรียนมาอย่างอันใช่ไหมครับบิลานเรียนมาอย่างอันงั้นหน้าที่ของบิลานก็ต้องทำอย่างที่ตัวเองรู้ตัวเองมีหลักฐานบังคับกับตัวเองอยู่ฉะนั้นตรงนี้ก็ต่างคนต่างทำแต่ในกรณีที่เรารู้หลักฐานของทั้งสองฝ่ายหน้าที่ของเราจะเลือกอะไรเลือกอย่างที่เราเคยทำหรือเลือกอย่างที่ตรงกับหลักฐานนี่ว่าเลือกยังไงเลือกอย่างที่เคยทำมาถึงแม้จะไม่ตรงกับหลักฐานหรือว่าเลือกหลักฐานที่ใดที่มันมีที่มันปรากฏชัดเจนเลือกทำตามหลักฐานและยอมสละในสิ่งที่เราเคยเชื่อเคยทำมาเพราะมันไม่ตรงกับหลักฐานเนี่ยอันนี้คือความรับผิดชอบหลังจากที่เรารู้หลักฐานของทั้งสองฝ่ายนะเมื่อสักครู่นี้ผมบอกกับพี่น้องไปแล้วหลักฐานที่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างและมีความน่าเชื่อถือเป็นหะดีษที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเลยจนกระทั่งถึงขั้นว่ามีซอฮาบะห์บางท่านเสนอทางออกกลางๆเอาไว้ให้นะมันก็เป็นวิธีการตัดสินใจที่ต่างคนต่างก็มีเหตุมีผลซอฮาบะห์บางคน นะครับรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเอาไว้แบบนี้เนี่ยใครละหมาดโดยไม่อ่านฟาติฮะห์ละหมาดใช้ไม่ได้เขาก็เอาหะดีษบทนี้มาบังคับใช้กับทุกละหมาดเลยละหมาดคนเดียวก็ต้องอ่านละหมาดเป็นอิหม่ามก็ต้องอ่านละหมาดเป็นมะมูมอิหม่ามอ่านดังอ่านค่อยถ้าเป็นละหมาดวาญิบต้องอ่านอย่างเดียวมีเหตุผลอื่นไหมเอาเหตุผลอื่นมีเช่นหะดีษในบันทึกของอิหม่ามอบีดาวูดนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมอิหม่ามอบีดาวูดรายงานไว้ว่ามีอยู่เช้าวันหนึ่งกำลังละหมาดซุบฮ์อยู่เราสวนกำลังละหมาดซุบฮ์อยู่อ่านบิสมิลลาห์ไม่ใช่บิสมิลลาห์อ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์เสร็จแล้วปรากฏว่ากำลังอ่านซูเราะห์อยู่เนี่ยข้างหลังกำลังอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์และอ่านกันเซ็งแซ่ไปหมดเลยอ่านเสียงกระหึ่มเลย
ก็เลยกลายเป็นการรบกวนสมาธิของรอซูลที่กำลังนำละหมาดอยู่ทำให้รอซูลอ่านซูเราะห์ผิดเลยเพราะรอซูลไปอะไรมัวแต่แหมข้างหลังมันอ่านอะไรกันก็เลยต่ออายะห์พาดต่ออายะห์พาดพอเสร็จละหมาดเท่านั้นแหละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันไปดูเลยดูใครดูซอฮาบะห์ที่มาละหมาดด้วยเช้าวันนั้นรอซูลบอกต่อไปนี้นะอย่าทำต่อไปนี้อย่าทำเมื่อสักครู่เนี่ยมีคนอ่านแข่งกับฉันใช่ไหมแข่งไหมแข่งเพราะรอซูลได้ยินเสียงเต็มหูเลยอ่านแข่งนะครับละอัลละกุมตุนาซิอูนะหวังว่าหรือคาดว่าพวกเจ้าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยกำลังอ่านแข่งอยู่กับฉันอยู่ซอฮาบะห์พยักหน้าครับเราอ่านคู่ไปกับกวดไปกับท่านและท่านอ่านฟาติอะห์อ่านซูเราะห์เราอ่านฟาติยะห์ตามท่านไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยสั่งกำชับต่อไปนี้นะห้ามทำแบบนี้เป็นอันขาดเลยถ้าฉันอ่านอยู่ห้ามถ้าฉันกำลังอ่านอยู่แล้วได้ยินฉันอ่านเนี่ยต้องอะไรต้องฟังห้ามอ่านห้ามอ่านแข่งคู่ไปกับฉันมูนาซาอะห์กันแบบนี้อิลลาบิฟาติฮะติลกิตาบยกเว้นที่จะให้อ่านคู่ไปกับฉันได้มีแค่ฟาติฮะอย่างเดียวอันนี้เป็นหลักฐานเรื่องอนุญาตให้อ่านหรือจำเป็นจะต้องอ่านถึงแม้อิหม่ามจะอ่านดังอยู่แล้วก็ตามอันนี้เป็นหลักฐานของฝ่ายที่ก็บอกว่าอิหม่ามอ่านดังละหมาดซุบฮ์อ่านค่อยหรืออ่านดังซุบฮ์อ่านดังอ้าวแล้วที่รอซูลดุนะดุเรื่องอะไรอย่าอ่านแข่งรอซูลบอกอ่านคู่ไปกับอิหม่ามได้เฉพาะซูเราะห์ฟาติฮะเท่านั้นอันนี้เป็นหลักฐานไม้ตายเลยของใครของฝ่ายที่เขาบอกว่าจำเป็นจะต้องอ่านถึงแม้จะเป็นละหมาดดังก็ตามอ้าวแล้วฝ่ายที่บอกว่าอิหม่ามอ่านดังแล้วห้ามมะมุมอ่านทุกอย่างเลยเงียบอย่างเดียวเลยฟาติฮะก็ไม่ให้อ่านมีหลักฐานไหมมีหลักฐานหนึ่งหลักฐานจากอัลกุรอานฟะอิซากุริอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูวะอันซิตูลัลละกุมตุรฮะมูนเวลามีคนอ่านกุรอานหน้าที่ของคนที่ไม่ได้อ่านก็คือต้องตั้งใจฟังเขาบอกอายะห์กุรอานอายะห์นี้เวลาอัลเลาะห์ใช้แล้วนะทั้งในละหมาดนอกละหมาดถ้าได้ยินต้องฟังอย่างเดียวเพราะเราไม่มีหน้าที่อ่านคนที่มีหน้าที่อ่านคืออิหม่ามงั้นเราเป็นมะมูมต้องไม่อ่านอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อยู่ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ที่สอนเรื่องละหมาดโดยตรงเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ฟะอิซากอรออะฟะอันซิตูรอซูลบอกอิซากับบะรอฟะกับบิรูเวลาอิหม่ามตักเบียรมะมูมก็จงตักเบียรตามนะเวลาลงรุกวะตามสุยูดตามรอซูลจะบอกทุกขั้นตอนเลยแล้วรอซูลก็สั่งว่าฟะอิซากอรออะฟะอันซิตูเวลาอิหม่ามอ่านกอรออะแปลว่าอ่านฟะอันซิตูพวกท่านจงเงียบแสดงว่าให้หยุดอ่านแล้วก็ฟังอันนี้ก็เป็นหลักฐานของฝ่ายครับยะซากัลลอฮ์เป็นหลักฐานของฝ่ายที่เขาบังคับห้ามไม่ให้อ่านเพราะเราสูญสั่งว่าถ้าอิหม่ามอ่านมะมุมจงเงียบจงหยุดอีกหลักฐานนึงในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนักวิชาการอ้างเป็นประจำเลยแต่หะดีษบทนี้ดออีฟหะดีษดออีฟมันกานะละฮูอิมามุนรอซูลบอกต่อไปนี้ใครที่ละหมาดแล้วมีอิหม่ามนำละหมาดอยู่มันกานะละฮูอิมามุนฟะกิรออะตุลอิมามมีละฮูกิรออะการอ่านของอิหม่ามให้ถือเป็นการอ่านของเขาไปเลยก็แสดงว่าเขาต้องอ่านมั้ยฮะนบีบอกที่อิหม่ามอ่านให้ถือเป็นการอ่านของมะมูมไปโดยอัตโนมัติไปโดยปริยายก็เท่ากับมะมูมไม่ต้องอ่านตกลงแล้วมีหลักฐานทั้ง2ฝ่ายมั้ยหลักฐานทั้ง2ฝ่ายอ้าวแล้วใครเครียดล่ะพวกเราฮะเราไม่รู้นี่ก็เลยมีมะมุมหรือมีคนที่อยู่ตรงกลางก็คืออันด้วยแล้วก็ไม่แข่งอันด้วยแล้วก็ไม่กวดอิหม่ามไม่แทรกแซงอิหม่ามไม่แซงอิหม่ามทำยังไงอ่ะตอนนี้ฮะหลักฐานที่ห้ามหลักฐานที่ใช้ให้อันก็จะเอาหลักฐานที่ไม่ให้อันก็จะเอาจะเอาทั้งสองฝ่ายเลยจะอยู่ตรงกลางแล้วทำยังไงก็ต่างคนต่างนึกวิธีเลยก็ต้องนึกหาวิธีแล้วทำยังไงจะได้อ่านด้วยแล้วก็ไม่แข่งกับอิหม่ามด้วยบางคนก็บอกเอางี้ดีกว่าเวลาอิหม่ามอ่านฟาติฮะเสร็จแล้ววะลัดดอลีนอามีนพร้อมๆกันเสร็จแล้วอิหม่ามอย่าเพิ่งอ่านซูเราะห์อิหม่ามอย่าเพิ่งอ่านซูเราะห์ให้อิหม่ามหยุดก่อน
อิหม่ามหยุดไปสักระยะหนึ่งสัก 4-5 อึดใจเหมือนกับที่หลายๆมัสยิดปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้นะครับเว้นระยะระหว่างซูเราะห์ฟาติฮะห์กับซูเราะห์ที่จะอ่านเว้นระยะเว้นเพื่ออะไรเพื่อให้เค้าเรียกสักกะตาตุลอิหม่ามเค้าบอกมะมูมน่ะยะตะฮัยยะนุสักกะตาตุลอิหม่ามมะมูมให้รอจังหวะที่อิหม่ามหยุดอ่านเพราะอิหม่ามวะลัดดอลลีนอามีนเสร็จแล้วอิหม่ามอย่าเพิ่งขึ้นซูเราะห์ให้อิหม่ามหยุดสัก 4-5 อึดใจเพื่อให้มะมูมเอาซูเราะห์ฟาติฮะห์มาอ่านตรงนั้นหลายมัสยิดเขาก็เลือกวิธีนี้บางมัสยิดบอกไม่ได้บางอิหม่ามบอกไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็นบีไม่หยุดเวลานบีอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วนบีก็ต่อซูเราะห์ถ้าเรามาเว้นระยะเพื่อให้มะมูมอ่านฟาติฮะห์ตรงนี้ได้ใครรับรองวิธีนี้ใครแนะนำนบีแนะนำไหมนบีไม่แนะนำซอฮาบะห์ก็ไม่ได้แนะนำแล้วทำยังไงอ่ะฮะเขาก็บอกว่าให้มะมุมอ่านแต่ค่อยๆมะมุมก็อ่านแต่อ่านค่อยเพื่อไม่ให้เป็นการมุนาซะไปแข่งกับใครไปแข่งหรือไปเบียดกับการอ่านของอิหม่ามให้อ่านค่อยๆบางคนบอกเอางี้ได้ไหมหลายวิธีต่างคนต่างเสนอวิธีที่3ให้รอจังหวะอิหม่ามอ่านโดยไม่ต้องให้อิหม่ามหยุดเช่นสมมติอิหม่ามอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมะมูมก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเพราะอิหม่ามเขาจะอ่านหยุดเป็นอายะเพราะอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมะมูมก็อัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนมาลิกิยอมิดดีนตามไปแบบเนี้ยแซงมั้ยไม่ได้แซงไม่ได้แข่งแล้วก็ไม่ได้อ่านดังเท่ากับอิหม่ามด้วยอ้าวแล้วได้อ่านมั้ยได้อ่านอันนี้ก็เป็นวิธีคิดมันนะเป็นผลมาจากวิธีคิดของนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ต่างคนต่างอธิบายต่างคนต่างหาทางออกมีอยู่ทางออกหนึ่งที่ซอฮาบะห์นะครับได้แนะนำเอาไว้ชื่อท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะการขัดแย้งแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยใครละสมัยตาบีอินตกลงจะเอายังไงแน่เนี่ยจะอ่านไม่อ่านก็มีคนไปถามท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจะเอายังไงดีอบูฮุไรเราะห์มีทั้งอ่านมีทั้งไม่อ่านแบบนี้รู้ไหมท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านแนะนำยังไงฮะอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแนะนำว่าอิกรอฟีนัฟซิกาอิกรอแปลว่าท่านจงอ่านฟีแปลว่าในนัฟซุนในใจอ้าวงั้นท่านก็อ่านของท่านในใจไปสิงั้นท่านก็อ่านในใจของท่านไปก็คือท่านอ่านเงียบๆเวลาอิหม่ามอ่านแล้วก็ฟังหูฟังแล้วก็ฮะใจเราก็อ่านไปอ่านในใจได้ไหมอ่านเป็นไหมตัวอ่านได้ไหมเหมือนกับเราอ่านหนังสือเนี่ยต้องออกเสียงไหมเนี่ยอ่านเป็นหน้าอ่านเป็นเล่มไม่ได้ออกเสียงเลยเรียกอ่านไหมเรียกไหมครับหนังสือพิมพ์น่ะเราอ่านหนังสือพิมพ์ต้องออกเสียงไหมอ้าวเขาเรียกอ่านป่ะเรียกอ่านอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งบอกว่านี่ไงก็เป็นการอ่านแต่ก็ยังถูกท้วงถูกเรียกว่าถูกวิจารณ์นะว่าแล้วมันจะใช่การอ่านที่ถูกต้องหรือเปล่าลองอ่านบิสมิลลาห์ในใจดิอ่านบิสมิลลาห์ในใจอ่านยังอ่านบิสมิลลาห์ในใจอ่านยังเสียงซีนออกยังไงในใจลองทำดิซีนออกยังไงในใจถ้าเสียงซีนออกมานี่มันในใจแล้วลองอ่านในใจแล้วออกเสียงซีนให้ถูกต้องออกเสียงอีนเสียงฮัมดาอ่านให้ถูกต้องทำได้ไหมลองหน่วงเสียงทำอิดะกอมอิกฟาทำยังไงในใจอิกฟาในใจฮะใช่ไหมครับเพราะอักขระของภาษาอาหรับเนี่ยเขามีอักขระวิธีเขาซอดเราจะทำยังไงซายเราทำยังไงชีนทำไงใช้ลิ้นใช้ฟันใช้ปากทั้งหมดเลยแล้วถ้าหุบปากเฉยๆตัวอะไรออกฮะอย่างชีนเนี่ยฮูรุฟครับฮูรุฟเนี่ยแต่ฟัชชีเสียงต้องเสียงอย่างนี้โต๊ะลองทำเนี่ยโต๊ะในใจอะไล่ไก่โต๊ะเคยไล่ไก่ไหมเหมือนคนไล่ไก่ลองไล่ไก่ในใจดิเชื่อวะลองว่าเชื่อในใจที่ว่าไงเชื่อวะลองว่าให้ถูกดิเชื่อวะให้มีเชื่อวะออกมาเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้ก็ยังเป็นที่ท้วงติงของบรรดานักวิชาการอยู่ว่าจะคิดยังไงก็แล้วแต่มันยังไปไม่ได้
มันยังตันอยู่มันยังติดขัดอยู่มีอุปสรรคแต่ที่สำคัญก็คือถ้าพี่น้องยึดถือทัศนะตัวบทหลักฐานที่บอกว่ายังไงจำเป็นจะต้องอ่านพี่น้องก็รับผิดชอบโดยการทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันอ่านแล้วก็อย่าไปรบกวนอิหมัมแล้วก็อย่าไปรบกวนคนข้างๆทำได้ไหมครับถ้าพี่น้องจะยึดถือทัศนะนี้ถ้าพี่น้องยึดถือทัศนะหรือตัวบทหลักฐานที่บอกว่าไม่ต้องอ่านเลยก็คือจบไม่ต้องอ่านก็คือจบและพี่น้องก็รับผิดชอบการละหมาดของพี่น้องไปแต่ถ้าพี่น้องถือทัศนะจำเป็นจะต้องอ่านพี่น้องก็ต้องเลือกทำที่ไม่แข่งกับอิหมัมแล้วก็ไม่รบกวนอิหมัมไม่รบกวนคนข้างๆทำได้ไหมก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างเลือกแต่อย่าถองอ่านดังเหลือเกินถองเขาทีนึงได้ไหมนะไม่ได้นะครับเราทำไม่ได้อาจารย์ครับท่านนี้อุลามาส่วนมากเนี่ยเขาให้น้ำหนักไปทางไหนครับให้น้ำหนักไปจำเป็นต้องอ่านครับจำเป็นต้องอ่านครับในทัศนะของอาจารย์เนี่ยอ่านช่วงไหนดีที่อาจารย์อ่านอยู่ก็ผมก็เลือกทัศนะถ้าอ่านนะอ่านก็คืออ่านไปทั้งอย่างนั้นเลยถึงแม้อิหม่ามก็จะอ่านก็ตามแต่อย่าไปออกเสียงให้เป็นการรบกวนอิหม่ามเพราะที่เราซุนดุซอฮาบะน่ะดุตรงซอฮาบะอ่านเสียงแล้วไปรบกวนการอ่านของท่านรอซูลถ้าเราอ่านโดยไม่มีเสียงไปรบกวนคนที่เป็นอิหม่ามไม่ทำให้เขาเสียสมาธิไม่ทำให้เขาสับสนในการละหมาดเราก็จะไม่โดนห้ามแล้วอ่านพร้อมอิหม่ามกับหลังอิหม่ามต้องอ่านทีหลังครับอ่านทีหลังเช่นสมมติอย่างทั้งสองกรณีที่ยกตัวอย่างไปนะกลายเป็นหลังทั้งหมดนั่นแหละเพราะอิหม่ามอัลฮัมดุลิลละห์เขาจบของอายะห์ของเขาแล้วจบอายะห์ที่หนึ่งเราถึงจะอ่านอายะห์ที่หนึ่งของเราไล่กันไปทีละอายะห์เราก็จะไม่แซงเราทีหลังเขาทีหลังเขาทุกอายะห์เลยหรือจะมาเอารวบทีเดียว7อายะห์เลยนะครับแบบเนี้ยมันก็จะได้ทีเดียวนะพอเขาว่ารับดอลลีนเสร็จแล้วมามุมทีข้างหลังก็อัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันไปแบบอันให้ค่อยที่สุดนะนะแต่ว่าอย่าไปมีเสียงรบกวนผมก็ทำได้ทั้งคู่แล้วเพราะระดับซอฮาบะห์เขาก็ไม่ได้ตำหนิไม่ได้บอกกันว่าอ้าวไอ้คนที่อันละมาใช้ไม่ได้ไอ้คนก็ฝั่งนี้ก็บอกอ้าวคนที่ไม่อันใช้ไม่ได้เขาไม่ได้ว่ากันถึงขั้นนั้นนะก็ให้พี่น้องทำใจเปิดกว้างนะเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นเรื่องฟิกที่ต่างฝ่ายต่างก็มีหลักฐานแล้วก็มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลมีคำอธิบายมันเหมือนกันอาจารย์ครับครับเชิญนะขออนุญาตนิดหนึ่งเรื่องนี้จริงแล้วผมก็เคยเจอฮะดีษมาแต่มันก็นานแล้วนะครับก็ในเนื้อหาของฮะดีษในตอนสรุปตอนสุดท้ายก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะยืนยันว่าเป็นฮะดีษซอฮีหะด้วยแต่ผมจะไม่ได้ว่ารายงานโดยท่านผู้ใดนะครับซึ่งที่มีคำกล่าวที่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่ว่าหลังจากละหมาดเสร็จนบีก็หันไปถามซอฮาบะห์ว่าอัตตะกรออูนะวันอิมามุยักเราะถามถึง3ครั้งครับพวกท่านอ่านกันด้วยหรือทั้งที่อิหม่ามกำลังอ่านน่ะถามถึง3ครั้งซอฮาบะห์จึงได้ยอมรับว่าใช่พวกเราทําอย่างนั้นนบีบอกลาตะฮันบอกอย่าทําอย่างนั้นนะนอกจากฟาติฮะห์แล้วก็ให้อ่านด้วยตัวเองทีนี้ผมก็ใช้วิธีว่าอ่านไปเพราะว่าที่ห้ามไม่ได้ห้ามอ่านทั้งหมดที่ให้ฟังคือให้ฟังในส่วนที่ไม่ได้ห้ามอ่านให้ฟังที่ส่วนที่ห้ามอ่านคือให้ฟังแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ได้ใช้ให้ฟังคือฟาติฮะห์เพราะนบีบอกนอกจากฟาติฮะห์เพราะนั้นผมก็ใช้วิธีว่าอ่านคอไปกับอิหม่ามแต่อ่านให้ถ้าช้ากว่าแต่อย่างไรก็ตามแต่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยพยายามให้จบวะลอดอลีนใกล้ๆกันเพื่อที่จะได้อามีนพร้อมกันผมก็ใช้วิธีเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะใช้ได้ไหมก็น่าจะได้นะก็ผมเองก็เข้าใจเหมือนกับที่ครูหมานเข้าใจเพราะผมเองที่ถือปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ผมถือทัศนะอันที่ผมถือปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้แล้วผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมเลือกก็คือผมเลือกทัศนะวาญิบต้องอันแล้วผมก็อันแต่ผมจะเลือกอันทีหลังผมเลือกทัศนะอันทีหลังนะครับเพราะว่าการอ่านการกล่าวอามีนทีแรกเนี่ยอันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอามีนของฟาติฮะห์ที่เราจะอ่านอามีนก็คือที่ในฮะดีษของมันวาฟะกอตะมีนูฮุตะมีนัลมะลาอิกะห์ใครที่การกล่าวอามีนของเขาไปพร้อมกับการกล่าวอามีนของอิหม่ามกูฟิรอลละฮูมาตะกอดดามินดัมบีผลบุญที่ได้ก็คืออัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งหมดเลยที่ผ่านมาอันนี้หมายถึงว่าให้เรารีบกล่าวอามีนในสิ่งที่เป็นคําขอของอิหม่ามในซูเราะห์ฟาติฮะห์ของเขาเพราะอิหม่ามตอนที่เขาอ่านเนี่ยอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเนี่ยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์บอกว่าซะอะลานีอับดีวะลิอับดีมาซะอันนี่บาปของเรากําลังขอบ่าวของเรากำลังขอแล้วบ่าวจะได้ตามที่ขอฉะนั้นพอเวลาอิหม่ามขอนบีก็เลยส่งเสริมให้เรารีบกล่าวอามีนเพื่อใ
เราได้อานิสงส์ตามที่อิหม่ามขอในละหมาดก็คือในซูเราะห์ฟาติฮะอันเนี้ยตรงนี้คือผลบุญที่ได้แต่ส่วนการอ่านกุรอานไอ้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะอันนี้มันเป็นรุกลส่วนตัวของเราฉะนั้นอามีนจึงอ่านได้อีกครั้งนึงของเราโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเอาอามีนเดียวกับอิหม่ามเลยนะครับเราทําอามีนของเราต่างหากเพราะว่าเป็นอามีนที่เค้าซุนนะห์ให้กล่าวอยู่แล้วนะครับในการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะทุกครั้งนะครับครับบางอัดนานขอน้ําแข็งหน่อยครับน้ำแข็งครับเผื่อเข้าตาแล้วผมคนขี้ร้อนอ้าวเดี๋ยวเราต่ออ้าวเมื่อกี้ไปถึงเดี๋ยวผมอ่านจากหนังสือนิดนึงนะครับเพราะมันมีประเด็นที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมก็บอกหลังจากอ่านซูเราะห์อิสติฟตาแล้วให้ผู้ละหมาดอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะจนจบต้นอันนี้บังคับนะในกรณีที่เราละหมาดคนเดียวในกรณีที่ละหมาดเป็นอิหม่ามหรือในกรณีที่เราละหมาดเป็นมะมุมที่อิหม่ามอ่านค่อยวาญิบจะต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้จบต้นอ่านอายะห์เดียวไม่ได้อ่านครึ่งต้นไม่ได้อ่าน6อายะห์ไม่ได้นะอันนี้อ่านแค่นั้นไม่ได้ต้องอ่านให้จบต้นเพราะถ้าอ่านไม่จบต้นไม่เรียกว่าอ่านซูเราะห์นั้นทั้งต้นอ่านกุนวัลลอฮ์บอกผมบอกอ่านกุนวัลลอฮ์นะกุนวัลลอฮ์อะฮัดแล้วก็เลิกเรียกกุนวัลลอฮ์มั้ยเค้าไม่เรียกซูเราะห์อิคลาสไม่เรียกซูเราะห์อัลฟาลักไม่เรียกอันนาสใช่มั้ยครับต้องอ่านจนจบต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนในการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้อ่านดังนี้เริ่มต้นจากอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอาอูซุบิลลาฮ์เนี่ยผมแนะนำให้อ่านทุกรอกอะอ์เลยที่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์รอกอะอ์ที่1อาอูซุบิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์แล้วก็ฟาติฮะห์รอกอะอ์ที่2ขึ้นมาจากสุญูดขึ้นมายืนตรงก็ให้อ่านอาอูซุบิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ต่อไปจนจบต้นเราก็อ่านที่3ก็เวลาขึ้นมาก็อะอูซุบิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์แล้วก็ฟาติฮะห์อย่าอ่านอะอูซุบิลลาฮ์เพียงแค่อันแรกอย่างเดียวอันนี้จะไม่ได้ซุนนะห์นะครับไม่ได้ซุนนะห์เพราะในอัลกุรอานสั่งเอาไว้ฟะอิซากะรอตัลกุรอานะฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมคราใดครั้งใดที่พวกท่านเริ่มต้นอ่านกุรอานอ่านซูเราะห์พวกท่านจงกล่าวอะไรด้วยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแต่ถ้าพี่น้องอ่านเรื่อยไปไม่หยุดเลยพี่น้องก็อ่านไปถึงแม้จะไปขึ้นต้นซูเราะห์ใหม่ต้องอ่านอาอูอีกไหมไม่ต้องอ่านแล้วแต่ถ้าพี่น้องอ่านไปได้สักสองหน้าแล้วก็หยุดไปกินข้าวไปอาบน้ำละหมาดอะไรก็แล้วแต่แล้วย้อนกลับมาอ่านใหม่พี่น้องต้องเริ่มอ่านอาอูอีกครั้งหนึ่งไหมต้องเริ่มเพราะถือว่าเริ่มต้นอ่านใหม่ฉะนั้นการอ่านซูเราะห์อ่านกุรอานของพี่น้องเนี่ยเวลาพี่น้องอ่านในรอกอะอ์แรกอ่านอาอูซุบิลลาฮ์แล้วพี่น้องก็ย้ายไปอ่านซูเราะห์ใช่มั้ยอ่านฟาติฮะห์จบแล้วอ่านซูเราะห์แล้วพี่น้องก็อัลลอฮุอักบัรลงไปรุกุอ์ซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดาขึ้นมายะติดานอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดครั้งที่1ครั้งที่2มีตัสบีฮ์มีนุนมีนี่ขั้นระหว่างกุรอานระหว่างซูเราะห์ระหว่างอายะห์ฉะนั้นเวลาขึ้นมารอกอะอ์ใหม่เราเพิ่งจะมาเริ่มต้นอ่านกุรอานอีกรอบนึงฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการเค้าบอกส่งเสริมให้อ่านอะอูซุบิลลาฮ์อีก1ครั้งถ้าจะเอาซุนนะห์ข้อนี้ก็ต้องอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าพี่น้องไม่ถือทัศนะอ่านอะอูซุบิลลาฮ์บอกไม่ต้องทำก็ได้ซุนนะห์ก็พี่น้องก็ไม่ต้องอ่านแค่เฉพาะบิสมิลลาห์อย่างเดียวแต่ถ้าพี่น้องจะถือทัศนะที่บอกว่าต้องอ่านอะอูซุบิลลาห์ด้วยนะซุนนะห์ให้อ่านอะอูซุบิลลาห์ก็ให้ทำทุกครั้งที่ย้อนกลับมาเริ่มต้นอ่านกุรอานใหม่นะเพราะว่าเรามีซุบฮานัลลอฮ์มีอัลลอฮุอักบัรมีดุอาอะไรต่างๆเยอะแยะขั้นเขาบอกว่าเป็นกะลามอัจญะบีเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่กุรอานไม่ทำให้กุรอานต่อเนื่องเหมือนกับสมมติว่าที่ผมว่ายกอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยอ่านกุรอานไปอ่านไปได้สักครึ่งหน้ามีคนโทรศัพท์มาถามธุระคุยธุระสักนาทีเดียวเท่านั้นแหละพอระวางหูวางสายเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มต้นอ่านใหม่ต้องอ่านเอาไหมต้องอ่านเพราะอะไรอ่ะเราย้อนกลับมาเริ่มอ่านกุรอานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นซุนนะอะอูซุบิลลาฮ์อ่านได้หลายต้นนะอ่านได้หลายอย่างเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแค่นี้ก็ได้อันนี้เอามาจากอายะห์กุรอานโดยตรงเลยฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลเลาะห์สั่งจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเราก็มาอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอ่านต้นอื่นได้มั้ยเนี่ยผมเขียนมา 2-3 ต้นอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอะลีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมแค่นี้ก็ได้หรืออะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอะลีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมมินฮัมซิฮิวะนัฟกีวะนัฟซิฮิยาวหน่อยอ่านได้ทั้ง3ต้นเลย3อย่างนะพี่น้องอ่านต้นนี้ก็ได้อ่านต้นสั้นก็ได้แต่ถ้าอ่านอะอูซุบิลลาฮ์เฉยๆอันนี้สั้นไปไม่ครบสั้นสุดเลยนะอะอูซุบิลลาฮ์
แต่ไม่ครบไม่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์แล้วสั้นสุดอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมตอนนี้สั้นสุดและสมบูรณ์ที่สุดถ้าจะดีขึ้นมาอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอะลีมิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมแค่นี้ถ้าจะให้ยาวสุดเลยเราซุนสอนเอาไว้เหมือนกันอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอะลีมิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมินฮัมซิฮิวะนัฟคิฮิวะนัฟซิฮิแค่นี้แหละยากไหมไม่ยากนะไม่ยากได้ผลบุญอันใหม่ครับต้องอ่านบิสมิลลาห์ด้วยไหมคะอ่านอะไรอ่ะตอนกุรอานนั่นแหละตอนแรกที่เราอ่านครั้งแรกเราอ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมแล้วเราก็อ่านบิสมิลลาห์เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านไปสัก3หน้าเราไปรับโทรศัพท์แล้วกลับมาใหม่อ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรคือบิสมิลลาห์เนี่ยผมให้เข้าใจแบบนี้นะบิสมิลลาห์มีบัญญัติให้อ่านตอนเริ่มต้นอ่านซูเราะห์อย่างเดียวอ๋อค่ะสมมติเราอ่านเราจะเริ่มต้นตั้งแต่หน้าแรกเลยใช่มั้ยค่ะเราก็เริ่มอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอาลิฟลามมีมอ่านเรื่อยไปอันนี้มีทั้งอะอูและมีทั้งบิสมิลลาห์อ่านไปได้3หน้าอ่านไปได้ยุสนึงเลยอ่านไปได้ยุสนึงจบยุสพอดีอ้าวยังไม่ได้เสียบหม้อข้าวทำยังไงอ่ะรีบเข้าไปในครัวไปเสียบหม้อข้าวแล้วเสร็จแล้วกว่าหม้อข้าวจะสุกทำยังไงกลับมานั่งอ่านกุรอานกลับมาถึงนี่อ่านอะไรอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอย่างเดียวมีบิสมิลลาห์มั้ยฮะเพราะไม่มีเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นซูเราะห์ใหม่เวลาเรามาถึงก็เปิดกุรอานมาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมซะยะกูลุสซุฟะฮาอูมินันนาซิมาวัลลาฮุมอันกิบละติมต่อไปมีเลยแต่ถ้าเรามาขึ้นเราอ่านจบบะกะเราะห์จบบะกะเราะห์แล้วเราจะขึ้นอาลอิมรอนใช่มั้ยครับจะขึ้นอาลอิมรอนก็มาถึงนี่อ้าวนี่มันขึ้นซูเราะห์ใหม่นี่อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลิฟลามมีมนี่พอเราขึ้นซูเราะห์ใหม่นั้นบิสมิลลาห์ให้มีว่าเฉพาะไหนขึ้นต้นซูเราะห์ถ้าไม่มีต้นซูเราะห์อ่านอะอูซุบิลลาห์อย่างเดียวนะครับอาจารย์ฮะในกรณีที่เราอ่านบะกะเราะห์จบแล้วครับเราจะกล่าวว่าอย่างนี้ได้มั้ยซะดะกัลลอฮุลอะซีมมีซุนนะห์มั้ยครับซุนนะห์ให้อ่านในกรณีแบบนี้ไม่มีซอดะกัลลอฮ์นะจะอ่านซอดะกัลลอฮุลอะซีมซอดะกัลลอฮุลมาลันอะซีมอะไรก็แล้วแต่ที่เค้ามีอ่านอยู่ในแวดวงกอรีนะไม่มีซุนนะห์ให้ทําแบบนี้เลยเพราะรอซูลไม่เคยอ่านเสร็จแล้วกล่าวซอดะกัลลอฮ์นะครับอันนี้ทุกคนเค้าก็ยอมรับแม้กระทั่งวงการกอรีก็ยอมรับว่ารอซูลไม่อ่านไม่มีรายงานเลยที่ให้กล่าวซอดะกัลลอฮ์นะกล่าวในโอกาสไหนเช่นสมมุติผมอ่านอายะห์กุรอานว่าสมมุติอะไรตะบารอกัลลอฮุอะห์ซะนุลคอลิกีนอะไรแบบเนี้ยที่ผมบอกว่าอัลลอฮ์ทรงทำไอ้นั่นเป็นอัศจรรย์เอาไว้อัลลอฮ์ทรงสร้างโลกอัลลอฮ์ทรงไอ้นั่นไอ้นี่ที่ผมอ่านมาตอนเนี้ยแล้วพี่น้องเขากล่าวกุลซอดะกัลลอที่อัลลอฮ์พูดไว้ที่ใครไม่เชื่อนะของจริงทั้งหมดเลยพูดโดยมีเจตนาแบบนี้ซอดะกัลลอแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงพูดทรงดำรัสสมจริงเป็นจริงทุกอย่างเลยฉะนั้นเวลาสมมุติเราพูดเรื่องอัศจรรย์การสร้างโลกอัศจรรย์การอะไรวิวัฒนาการของมนุษย์ในท้องอะไรเงี้ยเรื่องของผึ้งเรื่องของภูเขาเรื่องท้องฟ้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาเราอ่านแล้วเราทึ่งซอดะกัลลอฮ์ของที่อัลลอฮ์พูดนี่เชื่อได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องระแวงเลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาให้กล่าวเพราะอัลลอฮ์สั่งในกุรอานกุลซอดะกัลลอฮ์จงกล่าวซอดะกัลลอฮ์ตอนไหนอะตอนที่ใครเขาไม่เชื่อแต่เราจะเชื่อว่ามันอัสดะกุมินัลลอฮิกีลาเพราะจะมีใครพูดตรงเท่ากับอัลลอฮ์ล่ะนี่เขาให้พูดในกรณีแบบนี้ที่อัลลอฮ์สั่งแต่ถ้าพอป้องหูเสร็จแล้วแล้วก็ลงบายาตีลงอะไรเสร็จแล้วซอดะกัลลอฮุลอะซีมบางคนวันนั้นผมไปแครายไปแครายอาจารย์รอชิดีรู้จักไหมครับอาจารย์รอชิดีอิหม่ามน่าจะรู้จักอยู่ในอาจารย์รอชิดีดาราฉายอ่ะเพชรดาราฉายอ่ะเขาไปโชว์อ่านกุรอานเขาอ่านเพราะนะอัลลอฮ์ให้ผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่แวดวงกอรีมาก่อนอันดีนะครับอันดีเสียงดีตำนองดีตะยวิทย์นี่อยู่ในระดับกรรมการได้เลยอ่ะนะครับพอเขาลงเนี่ยซอดะกัลลอฮุลมาลันอะซีมเก่งกว่าพวกกอรีธรรมดานี่สุดยอดเลยนะอันนี้เป็นซอดะกัลลอเป็นสดะกัลลอฮุลมาลันอะซีมนี่ส่วนมากเป็นของเปอร์เซียของอิหร่านนะจะไม่เป็นที่แพร่หลายในแวดวงซุนนะพวกเราที่เขาเป็นกอรีซุนนะพวกเรา
ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราจะอ่านสุรอัลฟาติฮะสุรอัลฟาติฮะเป็นรุกลแต่การอ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมีฮุกมเป็นซุนนะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แต่มุสตะฮับก็คือซุนนะห์ให้อ่านนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมส่วนบิสมิลลาห์เป็นอายะห์หนึ่งของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์บังคับอ่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตามซุนนะห์ของรอซูลนะครับในทั้งละหมาดค่อยและละหมาดดังเนี่ยบิสมิลลาห์มีบัญญัติให้อ่านค่อยงั้นเวลาเราจะอ่านเช่นสมมติในละหมาดมักริบของเราเป็นอิหม่ามใช่มั้ยครับเราอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอย่างนี้ไปเลยอันดังเฉพาะตั้งแต่อัลฮัมไปนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งจบตอนนี้ซุนนะในการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับในหน้าที่7ในประมาณย่อหน้าที่3นะครับแนะนำแบบนี้นะครับและการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นสมควรอ่านทีละอายะในหน้าที่7พี่น้องลองดูนี่นะครับนิดนึงและการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นซุนนะให้อ่านทีละอายะอันนี้คือซุนนะของรอซูลแต่ฮุกมตัจวีดอนุญาตให้อ่านวะซอลได้การอ่านมี2อย่างอ่านฟัสลุนวะวัสลุนอ่านวะซอลก็คืออ่านเชื่อมอายะ1 2 3ทีเดียวพืดไปเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุเรื่อยไปได้มั้ยได้อ่านวะซอลอ่านเชื่อมแต่ละอายะไปเลยอันนี้อ่านได้แต่ตามซุนนะที่อัฟฎอลแล้วให้อ่านทีละอายะให้อ่านทีละอายะห์อันอายะตันอายะตันนะครับอายะใครอายะมันไม่สมควรอ่านต่อเนื่องกันหลายๆอายะอันนี้ไม่สมควรเพราะมันตรงกันข้ามกับซุนนะแต่อนุญาตให้อ่านได้ดังปรากฏในรายงานของท่านอิหม่ามอะห์มัดจากท่านหญิงอุมมุสลามะท่านหญิงอุมมุสลามะนี่เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานนะครับเรื่องอ่านบิสมิลลาห์รายงานเรื่องอะไรเนี่ยหลายๆหะดีษด้วยกันแต่เทคนิคหรือลักษณะวิธีการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ตามที่ท่านหญิงอุมมุสลามะห์ได้รายงานเอาไว้นะครับรอซูลอ่านแบบนี้นะครับการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอตติอุกิรออะตะฮูอายะตันอายะตันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านอ่านเป็นประจำท่านจะอ่านแบบนี้อ่านแล้วท่านจะแบ่งตัดเป็นอะไรเป็นวรรคอ่านเป็นอะไรนะเป็นอายะบางทีอายะห์ยาวรอซูลก็ตัดซอยให้เป็นวรรคฉะนั้นมันจึงต้องไปเกี่ยวข้องกับฮุกมตัจวีดในเรื่องของฮุกมอิบติดะกับการวะกอฟการเริ่มต้นอ่านอายะห์อ่านกลางอายะห์อ่านวะกอฟวะกอฟนะวะกฟุนวะกอฟนี่ไม่ได้แปลว่าทําวะกอฟนะหมายวะกฟุนแปลว่าหยุดการหยุดระหว่างวรรคระหว่างคําระหว่างอายะห์ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอ่านให้ถูกต้องเพราะไม่ฉะนั้นแล้วความหมายจะเสียนะครับต้องอ่านที่ดีก็คืออ่านให้จบอายะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดหยุดอัลลอฮุสซมัดหยุดฟาติฮะห์ก็เหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนหยุดไม่ต้องพูดคําว่าหยุดนะหยุดอัรเราะห์มานิรเราะฮีมหยุดอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบกุรอานแบบนี้เพราะหยุดแบบนี้ไม่ต้องนี่อ่านแบบนี้ตามซุนนะห์ของรอซูลนะครับถ้าเราสนุนล้อสนุนล้องสลัมอ่านทีละอายะนะครับถ้าเราจะอ่านก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหยุดคนที่การหยุดของเราเนี่ยหนึ่งช่วยให้สมมติอย่างอาจารย์ครูหมานจะอ่านใช่ไหมครูอ่านจะอ่านฟาติฮะห์เวลาหยุดมะมุมก็ได้อ่านด้วยแต่ถ้าอิหม่ามเล่นยิกยาวเลยล่ะเจ็ดอายะลมหายใจเดียวอึดใจเดียวมะมุมก็ต้องอะไรต้องทำเวลาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้อามีนพร้อมกับครูหมานยุ่งเลยไหมยุ่งเลยงั้นอ่านตามสุนนะให้อ่านเว้นเป็นอายะอันนี้ได้สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอิหม่ามอัลฮากิมบันทึกในหนังสืออัลมุสตัดร็อกจากท่านหญิงอุมมุสลามะห์รายงานว่าวิธีอ่านของรอซูลอ่านแบบนี้เลยกานะยุกอติอุกิรออะตะฮูอายะตันอายะตันรอซูลจะอ่านซอยอายะนะครับซอยซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นทีละอายะรอซูลอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนยากิฟหยุดแค่ตรงนี้อัรเราะห์มานิรเราะฮีมยากิฟหยุดมาลิกยอมิดดีนแล้วก็หยุดถ้าจะอ่านต่อพยายามอย่าให้เกิน2อายะห์ใช่มั้ยครับพยายามอ้าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมได้มั้ยได้พอเราหยุดแบบนี้มะมุมทีหลังเขายังมีโอกาสที่จะอ่านคอไม่ใช่คอแบบพร้อมนะคือตามเราจะเป็นจังหวะไปได้แต่ถ้าเราอ่านบางคนเขา
ที่เขาลมหายใจยาวๆอ่ะโอ้โหอันพืชเดียวยิ่งตะระแวะน่ะนะครับอันพืชไปเลยมะมุมก็ตามก็ลำบากแล้วก็ไม่ได้สุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับพยายามอ่านให้เป็นอายะอายะแบบนี้นะครับสุดท้ายละเวลาอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จบให้อ่านอะไรเอ่ยให้กล่าวคำว่าอามีนนะครับกล่าวคำว่าอามีนนะครับการอ่านฟาติฮะห์นั้นเวลาจบแล้วถึงว่าละดอลีแล้วเนี่ยซุนนะให้กล่าวคำว่าอามีนใครที่จะต้องกล่าวก็บอกทั้งอิหม่ามทั้งมะมูมทั้งคนที่ละหมาดคนเดียวละหมาดเป็นญะมาทุกคนต้องกล่าวเหมือนกันหมดเลยหะดีษที่ส่งเสริมให้เราอ่านเมื่อกี้ผมบอกกับพี่น้องไปแล้วมีรายงานในหะดีษที่ซอฮีห์นะครับบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้รอซูลสั่งเอาไว้ว่าอิซาอัมมานัลอิมามุฟะอัมมินูเวลาอิหม่ามกล่าวอามีนให้พวกท่านทั้งหลายกล่าวอามีนด้วยไม่ใช่อิหม่ามกล่าวเสร็จแล้วนะแล้วมามุมเข้ามากล่าวทีหลังป่าไม่นะเมื่ออิหม่ามอามีนเนี่ยให้เรารีบอามีนให้พร้อมกับอิหม่ามเพราะอะไรอ่ะฟะอินนะฮูมันวาฟะกอตะมีนูตะมีนัลมะลาอิกะเพราะคนที่มาร่วมละหมาดเนี่ยไม่ใช่มีเราอย่างเดียวมีใครด้วยมีมะลาอิกะมาละหมาดด้วยอย่างหะดีษวันศุกร์นี่ชัดเจนเลยเวลาอิหม่ามก้าวเท้าเข้ามาในมัสยิดเพื่อที่จะมาขึ้นคุตบะห์มะลาอิกะที่ทำหน้าที่อยู่ที่หน้าประตูที่คอยจดบันทึกความดีใครมาเร็วได้อูดใครมานั่นใดนั่นน่ะมาลีกะเลิกจดเดี๋ยวนั้นเลยเลิกจดเดี๋ยวนั้นเลยเลิกปิดบัญชีแล้วเข้ามาในมัสยิดยัสตามิอูนะซิกรอมาเพื่อที่จะมาฟังอิหม่ามกล่าวปราศัยกล่าวโอวาทหรือร่วมละหมาดวันศุกร์พร้อมกับเราแล้วฉะนั้นมาลีกะละหมาดมั้ยมาลีกะละหมาดฉะนั้นเวลามาลีกะละหมาดเนี่ยเป็นมะมูมเหมือนกับเรางั้นเวลามาลีกะเค้ากล่าวอามีนให้เรากล่าวอามีนให้พร้อมกับมาลีกะมาลีกะกล่าวอามีนพร้อมกับใครพร้อมกับอิหม่ามฉะนั้นเราก็ต้องกล่าวให้พร้อมเพียงกันทั้งหมดเลยไม่ใช่คนละมีน2มีนอันนี้ได้ผลละบุญได้ไหมไม่ได้มันจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราซุนบอกต้องกล่าวให้พร้อมกันแล้วกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิบาปความผิดที่ผ่านมาแต่ครั้งอดีตแต่ครั้งของเก่าๆอ่ะนะบาปเล็กบาปน้อยอะไรเนี่ยอัลเลาะห์อภัยโทษอโหสิให้หมดเลยดีไม่แค่กล่าวอามีนอย่างเดียวแล้วอัลเลาะห์ยกโทษให้นี่อันนี้ยุมฮูรให้กล่าวอามีนมีอยู่มัซฮับเดียวไม่กล่าวอามีนมัซฮับอะไรฮานาฟีมัซฮับฮานาฟีแปลกนะไม่กล่าวอามีนเขาบอกว่าหะดีษบทนี้ไม่แข็งแรงทั้งที่อยู่ในบันทึกที่หะดีษที่ซอฮีฮ์ในระดับที่มาตรฐานเลยนะครับไปทัวร์เชียงใหม่เชียงรายน่ะเวลาแวะไปละหมาดซุบฮ์เราอาแล้วก็หยุดไม่มีใครเอากับเรานะไปตักวาน่ะครับครับคำว่าอามีนเนี่ยรูปแบบของการอามีนเนี่ยคือยาวสั้นอย่างไรยาวได้เต็มที่นะครับยาวอันให้ดังที่สุดให้ยาวเท่าที่ยาวได้แต่ไม่ได้ยาวเป็นเล่นนะไอ้ยาวเล่นยาวเอื้อนอย่างงั้นเลอะเทอะยาวกาวแบบให้มันทรงพลังให้มันมีพลังอามีนแบบเนี้ยในหะดีษของรอซูลบอกว่าเวลาที่รอซูลและซอฮาบะห์ละหมาดอามีนพร้อมๆกันเนี่ยฮัตตาดดยัลมัสยิดแปลว่ามัสยิดเนี่ยมันกระเพื่อมเลยอะมัสยิดมันกราวไปหมดเลยใครเคยไปน้องจอกมั้งรู้จักรถสองแถวน้องจอกไหมสองแถวเล็กน้องจอกมาตลาดมินน่ะคู่ซ้ายคู่ขวาไอ้ที่ลำโพงใหญ่ๆเต็มคันนะเวลามันเปิดลำโพงมันเป็นไงมันวิ่งอยู่ที่ถนนน่ะบ้านผมน่ะตั้ง 20-30 เมตรน่ะกระจกโอ้มันกราวไปหมดเลยนะให้มันมีพลังแบบนั้นนะเวลาอามีนพร้อมๆให้มันกระหึมพอกระหึมก็มัสยิดของรอซูลทำจากอะไรเสียงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งใช่ไหมเสียงอ่ะเสียงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งงั้นเวลาเสียงเวลามันดังขึ้นมาเนี่ยเคยดูหนังจีนไหมฮะมันมีอะไรล่ะมันมีวิชาอะไรที่เขาเล่นพินแล้วก็ระดับเจ้าอาวาสวัดเซาหลินยังหูแตกระเบิดตายเลยใช่ป่ะนั่นเสียงใช่ป่ะเสียงเนี่ยมันมีพลังของมันนะครับมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งตอนนี้เวลาฮัตตาบดยันมัสยิดนี่แปลว่ามัสยิดนี่กระเพื่อมกระพือเลยเพราะมัสยิดของรอซูลทําจากเสาอินทผลัมทําจากทางอินทผลัมมาพาดเป็นหลังคางั้นเวลามีอะไรเสียงดังๆก็ทําให้มัสยิดนี่อะไรมันสั่นมันขยื่นเลยนะมันแบบนั้นเลยงั้นก็พยายามอ่านให้ดัง
นะแต่อย่าตะโกนนะไม่มีใครเอาน้อยคนก็ช่วยกันตะโกนกันแล้วกันไม่ต้องตะโกนเอาให้มันเต็มเสียงเต็มคอพอแล้วนะครับอันนี้เป็นซุนนะห์ของรอซูลอาจารย์ครับเราจะต้องว่าเท่ากันไหมฮะต้องว่าเท่ากันไหมมะมูมเนี่ยมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติมันจะจบพร้อมกันอะไรพร้อมกันคือมันไม่อย่างงี้ครับบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็อามีนแต่จะมีบางคนอามีนแล้วก็หยุดไปเลยมันก็อาจจะไม่ดีนะสมีสั้นมียาวพยายามให้มันพร้อมเพียงกันอ่ะมันจะมีพลังแค่อามีนยังไม่พร้อมกันแล้วอย่างอื่นจะพร้อมกันมั้ยเนี่ยนะพยายามให้พร้อมๆกันนะครับในความหมายของฮะดีษนะบอกว่าเมื่ออิหม่ามกล่าวอามีนพวกท่านก็จงกล่าวอามีนอันนี้เป็นคําสั่งของรอซูลนะครับอันนี้ในมัสฮับของอิหม่ามอะห์มัดเค้าก็บังคับต้องกล่าวอามีนเพราะผู้ใดที่กล่าวอามีนพร้อมกับการกล่าวของบรรดามะลิกะห์เขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดที่ผ่านมาหะดีษบุคอรีหะดีษมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์ก็ตกลงและแค่กล่าวอามีนแค่นั้นแหละได้รับผลบุญก็ได้และยังได้รับการอภัยโทษอัลเลาะห์อโหสิให้ในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาแต่ครั้งอดีตนานมากี่ปีดีดักอะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์ก็พร้อมที่จะยกโทษให้นะครับท่านอิบนุชิฮาบอธิบายว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอามีนก็คืออามีนตอนนี้อามีนเนี่ยอ่าน2อย่างอ่านได้2อย่างที่อนุญาตให้อ่านนะหรือมีบัญญัติให้อ่านก็คืออามีนแบบที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี่แหละอามีนยาไปจะยาแค่ไหนก็แล้วแต่มีบางทัศนะบอกว่าสามารถอ่านได้อีกอย่างนึงอ่านว่าอามีนสะกดมีนด้วยแต่อันนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายไม่อนุญาตสำหรับคนที่ไม่เข้าใจอามีนแปลว่ากอซีดีนแปลว่าเรามุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์คือตั้งใจขอกับอัลลอฮ์เป็นเจาะจงเลยความหมายของมันก็ถูกแต่ว่าไม่ได้มีรีวายะห์ใช้ให้ทำต้นนี้นะครับแต่มันมีปรากฏในบางคำอธิบายเท่านั้นว่ามีทัศนะบางทัศนะบอกว่าอนุญาตให้อ่านแบบนี้ได้แต่เราจะไม่ทำนะเพราะว่ามันละหมาดในละหมาดเหมือนใครอะละหมาดเหมือนนบีและไอ้ที่อามีนของใครอะของใครก็ไม่รู้จะมาอ่านในละหมาดก็ไม่ได้นะอ่านได้แบบนี้นะเสร็จแล้วหลังจากอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ย่อหน้าแรกเลยนะครับหน้า8หลังจากอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จบแล้วซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์1ซูเราะห์จะสั้นจะยาวก็ได้นะครับหรืออ่านอายะห์อัลกุรอานจำนวนหนึ่งที่ง่ายและสะดวกที่จะอ่านเราอ่านซูเราะห์เต็มๆไม่ได้เอาครึ่งซูเราะห์ก็ได้ครึ่งซูเราะห์ไม่ได้อายะห์หนึ่งก็ได้อายะห์หนึ่งไม่ได้บาอุดุลอายะห์ก็คือบางส่วนของอายะห์เช่นบางอายะห์นี่หนึ่งหน้าเต็มๆเลยเคยเจอไหมอย่างอายะห์ใครอายะตุดเดนน่ะอายะห์ที่พูดถึงเรื่องการทำนิติกรรมกู้หนี้ยืมสินน่ะอายะห์นี้หนึ่งหน้าเต็มๆเลยเราอ่านสมมติหนึ่งอายะห์นี่เราซอยออกเป็น2ท่อนอ่านครึ่งแรกครึ่งอายะห์รอกอัดแรกครึ่งอายะห์รอกอัดหลังอีกครึ่งอายะห์ได้ไหมครึ่งอายะห์นี่เท่าไหร่ครึ่งหน้ายาอัลลดีนาอามานูอิลาตะดายันตุมบิไดนินอิลายะลิมุซัมมัมฟักตูบูวันยักตุบอันกว่าจะจบนี่เป็นนาที2นาทีและแค่ครึ่งอายะห์ครึ่งอายะห์ฉะนั้นเราสามารถที่จะทยอยอ่านแบบนี้ได้นะครับการอ่านซูเราะห์นั้นให้ค่อยและดังตามการอ่านอัลฟาติฮะถ้าฟาติฮะของเราอ่านฟาติฮะดังซูเราะห์ก็มีบัญญัติให้อ่านดังฟาติฮะค่อยซูเราะห์เราก็ค่อยตามนะซูเราะห์ก็ค่อยตามอ้าวละหมาดวันศุกร์ฟาติฮะดังหรือค่อยฟาติฮะดังซูเราะห์ก็ต้องอ่านดังอ่ะละหมาดบ่ายเดี๋ยวขึ้นไปนี่ฟาติฮะดังหรือค่อยที่นี่ค่อยนะอ๋องั้นเหมือนกับที่อื่นนะงั้นซูเราะห์ก็ต้องอ่านค่อยมาชาอัลลอฮ์นะครับและในรอกอะห์แรกมีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์ยาวกว่าและจำนวนอายะที่มากกว่ารอกอะห์ที่2อันนี้ซุนนะห์ของรอซูล2รอกอะห์ให้ต่างกันรอกอะห์แรก10อายะรอกอะห์ที่2ให้อ่าน8อายะ7อายะ5อายะให้เอาจำนวนอายะหรือซูเราะห์ที่สั้นกว่าอ้าวถ้าซูเราะห์สั้นกว่าถึงแม้จะมีจำนวนอายะเยอะกว่าก็ไม่มีปัญหาให้เอาจำนวนให้น้อยกว่าสั้นกว่าก็แล้วกันบางทีเราอ่านตามซุนนะห์แต่ปรากฏว่าอายะห์เยอะกว่าหน้าเยอะกว่ามีไหมมีในรอกอะห์หลังเช่นละหมาดอีดเนี่ยละหมาดอีดรอกอะห์แรกอ่านซูเราะห์อัลอาลาซับบิฮิสมาร็อบบิกัลอาลาพอไปดูจำนวนหน้าจำนวนอายะห์จำนวนบรรทัดสั้นกว่าพอรอกอะห์ที่2ซึ่งโดยปกติแล้วต้องอ่านให้สั้นกว่าปรากฏว่าซูเราะห์อัลอาลาจำนวนอายะห์ก็เยอะกว่าจำนวนบรรทัดก็เยอะกว่าผิดซุนนะห์ไหม
ไม่ผิดสิเพราะเราซูนทำต้นนี้เอาไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นดูตามแต่กรณีนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นรอกอะห์แรกก็ต้องให้อ่านให้ยาวแล้วก็จำนวนอายะห์ให้มากกว่ารอกอะห์ที่เราจะไปอ่านในเอซูเราะห์ที่จะไปอ่านในรอกอะห์ที่2เช่นรอกอะห์แรกอ่านกุลยายุนกาฟิรุนรอกอะห์ที่2อ่านกุลอัลลอฮุอะฮัดอันนี้ถูกมั้ยถูกเพราะอัลกาฟิรุนยาวกว่า6อายะห์แล้วก็ยาวกว่าด้วยอัลอิคลาสกุลอัลลอฮุอะฮัดสั้นกว่าจำนวนอายะห์ก็แค่4อายะห์สั้นกว่าอันนี้ถูกต้อง ให้อ่านแบบช้าๆนะครับอ่านแบบช้าๆอันช้าๆก็คืออันแบบเขาเรียกตัรตีนนะตัรตีนก็คืออันเป็นจังหวะเป็นช่วงไม่เร็วนะครับด้วยจังหวะและการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนและด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะน่าฟังอันนี้เป็นสุนัตนะเป็นสุนัตให้ทำท่านอบูกอตาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านอันอุมมุลกิตาบก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และ2ซูเราะห์นะครับและ2ซูเราะห์ใน2รอกอะห์แรกของละหมาดซุฮรีอันฟาติฮะห์เสร็จแล้วอัน2รอกอะห์เนี่ยรอกอะห์ละซูเราะห์อัน2รอกอะห์อัน2ซูเราะห์ใน2รอกอะห์แรกก็แสดงว่าซุฮรีที่มี4รอกอะห์นั้นอันเฉพาะ2รอกอะห์แรกรอกอะห์หลังอันเฉพาะซูเราะห์ฟาติฮะห์โดยไม่มีซูเราะห์นะครับและใน2รอกอะห์หลังนั้นมีเพียงอุมมุลกิตาบอย่างเดียวโดยท่านจะอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์แรกให้ยาวและอ่านในรอกอะห์ที่2ให้สั้นกว่าและท่านก็ทําละหมาดอัสรและซุบฮ์ในลักษณะเดียวกันนี้ก็คือรอกอะห์แรกอ่านยาวรอกอะห์หลังอ่านสั้นโอเคนะตามนี้นะครับมีอะไรสอบถามมั้ยเดี๋ยววันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนจ้ะครับเชิญฮะยะซากัลลอฮ์ครับปกติสุญูดซาวีเนี่ยเนื่องจากการลืมครับแต่ว่าผมเคยเห็นมะมุมคนหนึ่งครับขณะที่กำลังกอดอกอยู่พอดีแว่นตาเขาวางอยู่ที่พื้นเขาเลยก้มไปย้ายแว่นตาย้ายมาถือว่าการปฏิกิริยาบทแบบนี้ถือว่าต้องสุญูดซาวีหรือเปล่าครับสุญูดซาวีไม่ได้มีบัญญัติเนื่องจากการลืมเพียงแค่อย่างเดียวลืมตอนนี้ลืมเนี่ยลืมในสิ่งที่เป็นซียาดะห์กับนุกซอนซียาดะห์แปลว่าทำกิริยาอื่นเพิ่มขึ้นมาในละหมาดนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ตั้งใจจงใจแบบเนี้ยนะครับต้องให้นั้นเช่นตั้งใจอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์2ครั้งตั้งใจรุกุอ์2ครั้งถ้าเป็นกรณีที่ทำให้ละหมาดเกิดความบกพร่องเสียไปจากรูปหรือโครงสร้างของการละหมาดเลยอันนี้เขาปรับเป็นละหมาดเสียเลยปรับเป็นละหมาดเสียเลยนะครับเช่นเดี๋ยววันนี้ละหมาดซูรีจะรุกุอ์2ครั้งเลยละกันละ2ครั้ง2ครั้งละหมาดใช้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เลยแต่นี้ส่วนในกรณีที่ทำไปโดยไม่เกี่ยวกับโครงสร้างของการละหมาดเช่นก้มลงไปเก็บนับเก็บอะไรเก็บแว่นตาอย่างเดียวในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราถือว่ามันมีผลกระทบต่อลักษณะวิธีหรือโครงสร้างของการละหมาดนะครับถ้าพี่น้องลองพิจารณาดูเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับโครงสร้างของการละหมาดและไม่ได้มีผลอะไรกับการละหมาดเลยไม่ได้กระทบเพียงแต่มันอาจจะดูเรื่องของความเรียบร้อยความอะไรล่ะความไม่สวยงามนะครับความไม่ปราณีตบรรจงในการละหมาดเท่านั้นฉะนั้นถ้าละหมาดแล้วทำไปโดยมีความจำเป็นศาสนายกผลประโยชน์ให้แล้วก็ไม่ปรับเป็นโทษว่าต้องสุญูดซาวีรอซูลุลลอฮ์บอกถ้าเราละหมาดอยู่ปรากฏว่าแมลงป่องมันมาเนี่ยแล้วเราก็เดินเอาไม้ไปตีมัน1 2ตีแค่2ครั้งตามธรรมะแบบชาฟีอีนะตีให้มันตายแค่2ครั้งเดี๋ยว3ครั้งจะเสียละหมาดอ้าวตีแค่2ครั้งพอ2ครั้งต้องสุญูดซาวีมั้ยต้องสุญูดซาวีมั้ยไม่ต้องเราละหมาดอยู่ปรากฏว่ามีคนเดินผ่านจะผ่านตัดหน้าเราแล้วก็เอามือไปขวางมันขวางเราก็ดันสู้กับมันนบีบอกฟัลยุกอตินฮูถ้ามันยังดื้ออยู่สู้กับมันเลยปั้มกับมันเลยพอปั้มกับมันชนะมันละหมาดต่อต้องสุญูดซาวีมั้ยไม่ต้องอ้าวมีคนมาเรียกที่หน้าประตูเรียกตะโกนอยู่นั่นแหละคนจะละหมาดบอกให้มันบอกให้รอก่อนมันก็ไม่ฟังทำยังไงฮะเดินไปบิดลูกบิดให้เขาแล้วให้เขาเข้ามาอะไรแบบเนี้ยหรือลูกมันเรากำลังละหมาดอยู่ลูกมันคานไปจะไปตกบันไดรีบไปอะไรไปปิดประตูต้องสิวซาวีไหมไม่ต้องสิวซาวีเพราะอันนี้เป็นเหตุที่ท่านรอซูลุลลอฮ์เปิดโอกาสให้กระทำได้ตามแต่กรณีเช่นเราเห็นแว่นตามาอยู่หน้าเดี๋ยวลงไปหัวเข่าจะไปทับอะไรเงี้ยนะเราก็ก้มลงไปเลื่อนแต่ถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยที่ต้องกระทำและไปทำเนี่ยก็
ให้อิสติกฟาร์เพราะว่าไม่ได้มีบัญญัติให้กระทำในลักษณะนี้นะครับอาจารย์ครับสักครู่ที่บอกว่าลูกจะตกแล้วรีบไปปิดประตูเนี่ยไอ้รีบไปปิดประตูเนี่ยจะก้าว2 ก้าวแล้วหยุดนี่คงไม่ใช่นะไม่ทันนะก็อยู่ที่ความจำเป็นเหมือนกับคนตีเนี่ยอุลามะฮ์เขาก็ตีสัตว์นะตีงูตีอะไรเขาบอกเราตีแค่2ครั้งป่ะมันเป็นไม่ได้อยู่ไปตี2ครั้งงูเห่ามันมาเงี้ยตี2ครั้งล่ะมันก็ตีจนกว่าจะตายนะครับเหมือนกับที่เราซูลเคยสั่งให้เราเดี๋ยวเราซูลสั่งให้เราสู้กับคนเนี่ยฟาอินอาบาฟันยูกอติลฮุหะดีษซอฮีฮ์ถ้าเขายังดื้ออยู่เราซูลบอกสู้กับมันเลยยูกอตินนี่แปลว่าสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายกันเลยเนี่ยก็ยังทำได้ในขณะละหมาดนะครับแล้วก็ไม่บังคับให้ต้องสุญซาวีเพราะถือว่าเรายังอยู่ในส่วนหนึ่งระหว่างการละหมาดแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุที่เราจะต้องแก้ไขสถานการณ์โดยเร่งด่วนขณะนั้นนะครับวัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมจ้าครับมัสบูครับบางทีเรามามัสบูนะครับบางคนนะครับขณะที่อิหม่ามกำลังรอกออยู่แต่มัสบูเนี่ยเดินมาเนี่ยบางคนก็จะอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อัลลอฮุอักบัรแต่บางคนก็อัลลอฮุอักบัรโดยที่ไม่กอดอกหรืออาจจะอักบัรอย่างเดียวเลยครั้งเดียวเนี่ยหรือว่าอย่างไหนจะถูกต้องตักเบสต้องตักเบสต้องอิหร่อมก่อนตักเบสเข้าสู่พิธีละหมาดนะตักเบสเข้าสู่พิธีอัลลอฮุอักบัรปกติแล้วก็อัลลอฮุอักบัรเพื่ออินติกอลาตจากท่าเข้าสู่ละหมาดแล้วลงไปสู่ท่ารุกัวอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่นี้เขาจะนับว่าเราทันรุกัวของอิหม่ามหลายคนที่รีบทำแบบนั้นเพราะกลัวว่าจะไม่อะไรไม่ทันรุกัวของอิหม่ามเพราะไม่ทันรุกัวของอิหม่ามก็จะพลาดรอกอัตนั้นนะครับเขาบอกว่าจะนับว่าทันรุกัวของอิหม่ามนั้นเราลงไปในท่าของอิหม่ามเราเองได้1ตัสบีห์และอิหม่ามก็1ตัสบีห์พออิหม่ามขึ้นปุ๊บแล้วเราลงไปถึงแม้เราจะว่าตัสบีห์ทันก็ตามเขาไม่นับเราแล้วเพราะเราคลาดเคลื่อนกันแล้วอิหม่ามขึ้นเราลงถึงแม้เราจะได้กล่าวตัสบีห์ก็ตามก็บอกต้องตัสบีห์ด้วยกันทั้งคู่อิหม่ามอยู่1ครั้งสมมติอิหม่ามว่าไป2เหลือครั้งที่3เราลงไปว่าครั้งที่1เหลืออีก2เราว่าได้ฉะนั้นต้องให้ทัน1ตัสบีห์ของเขาเพราะ1ตัสบีห์เขาเท่ากับตุมะนีนะของเขาถ้าเขาขึ้นไปแล้วเราลงแสดงว่าเราก็ไม่ตุมะนีนะของเขาเสร็จของเขาดูก่อนไปแล้วมันพลาดกันคลาดเคลื่อนกันอาจารย์ครับนั้นแสดงว่าเราอัดแรกนี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมที่เนี่ยกรณีลงไปเลยลงไปโดยที่มันตักเดียวถ้าจะเอาตามนี้ใช้ไม่ได้ครับไม่นับบัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับท่านครับในกรณีที่อิหม่ามเห็นสังเกตเห็นว่าเขาจะมาตามเนี่ยรุกัวอยู่แล้วแหละจะขึ้นอยู่แล้วก็เลยรอสักนิดนึงได้ไม่มีปัญหาอยู่ที่วิจารณญาณของอิหม่ามแต่อย่าให้การละหมาดของเราเนี่ยแตกต่างไปจากการละหมาดที่เราละหมาดโดยปกติเช่นสมมติเราได้ยินเสียงรถจอดเนี่ยนี่มันรถใครเนี่ยรถมันคุ้นๆซะอ๋อนี่รถบังอาลีก็แล้วรถบังอาลีนี่มาถึงเขาต้องมานั่งอะไรต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนไปอาบน้ำละหมาดก่อนกว่าจะขึ้นมาโดยปกติก็เป็นแบบนั้นทั้งที่เรารู้อยู่เราก็ตั้งใจรอคนนี้คนเดียวมันก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยก็เรียกผิดไปจากลักษณะวิธีที่เคยละหมาดปกติเพราะรอซูลจะไม่เคยทิ้งระยะในแต่ละขั้นตอนของการละหมาดให้มันแตกต่างไปจากรูปแบบการละหมาดที่เคยมาละหมาดเป็นประจำทุกครั้งใช่ไหมที่ผมเคยเล่าไปน้องเพียงแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวที่ซอฮาบะจับได้ว่ารอซูลสุญูดนานรอซูลจะไม่ทิ้งระยะโดยไม่มีความจำเป็นฉะนั้นการรอมะมุมถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นฉะนั้นเราอย่าไปทิ้งระยะจนกระทั่งทำให้ลักษณะวิธีการละหมาดของเราคลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบที่สมบูรณ์นะครับนอกจากเรารู้ว่าตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วเขาอยู่ตรงประตูเนี่ยเขาเดินอีก19ก็ถึงแล้วแหละเราก็ว่าซุบฮานัลลอฮ์จาก3เป็น5จาก5เป็น7อะอย่างนี้ได้มั้ยได้แต่ถ้าซุบฮานัลลอฮ์จนกระทั่งข้างหลังเลือดกำเดาไหลแล้วอิหม่ามยังไม่ขึ้นเลยอย่างงี้รอคนนั้นคนเดียวอันนี้เวอร์ไปแล้วเยอะเรียกทําเยอะไปครับละหมาดวิเตครับได้2รอกอัตจะให้สลามละได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดถามว่าจะทำไงต่อไปครับเพราะวิเตตมันต้องเป็นขี้ครับนี่ได้2รอกอะฮ์ก็นั่งตะชะฮุดกำลังตะชะฮุดอยู่ได้ยินเสียงอะซานจากมัสยิดเราจะทำไงต่อไปครับ ในกรณีที่เราละหมาดวิเตตไปได้เพียงแค่2รอกอะฮ์ก็ปรากฏว่าเข้าสู่เวลาซุบฮีซึ่งมันหมดเวลาวิเตตไปแล้วใช่ไหมครับในกรณีแบบนี้พี่น้องก็ละหมาดเพียงแค่2รอกอะฮ์นะครับไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้าพี่น้องจะใช้ลักษณะวิธีเทียบกับกรณีที่เราพลาดละหมาดซุนนะก่อนซุบฮ์และไม่สามารถที่จะละหมาดในเวลาเขาได้ก็เก็บเอาไปละหมาดตอน
หลังละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วการกอฎอซุนนะห์สามารถที่จะกระทําได้แต่ว่าอย่าทําเป็นประจําเพราะถ้าทําเป็นประจําแต่ติดนิสัยเอาซุบฮ์เป็นละหมาดทีหลังนะเหมือนกับกรณีแบบนี้ถ้าเราเห็นว่าในกรณีนี้เทียบเทียงกันได้รอซูลยังเอาซุนนะห์ก่อนซุบฮ์แล้วก็ใช้ซอบะเอาซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ไปละหมาดตอนไหนตอนหลังละหมาดซุบฮ์มีบางทีบางโอกาสเนี่ยซอฮาบะห์บางคนเอาซุนนะห์ซุบฮ์ไปกอฎอพร้อมกับละหมาดบ่ายค่ำเวลากันเลยยังทำได้งั้นถ้าพี่น้องจะใช้เหตุผลตรงนี้ก็เราเอาละหมาดซุบฮ์ละหมาดสวีเตสที่มันยังขาดอีก1รอกอาตเนี่ยมาละหมาดตอนก่อนไหนก่อนจะละหมาดซุบฮ์ซะนะถ้าพี่น้องจะใช้แบบนี้ก็หวังว่าน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะใช้ได้แต่อย่าทำทุกวันเลยนะ ถ้าทำทุกวันแสดงว่าตั้งใจให้เป็นแบบนี้ต้องกอดอใช่ไหมครับครับต้องเนี่ยกอดอนะก็เนี่ยเป็นเนี่ยเป็นกอดอครับครับคำถามเรามาถามว่าการกรอกเลือดตามสุนนะของท่านนบีคืออะไรข้อหนึ่งนะครับการกรอกเลือดเป็นวิธีรักษาโรคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแพทย์ทางเลือกปัจจุบันนี้ทางประเทศซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศอาหรับในซูดานอะไรนะครับเขาเปิดเป็นคลินิกเลยนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขลักษณะการกรอกเลือดก็คือใช้กระบอกสุญญากาศเป็นกระบอกสุญญากาศซึ่งในอดีตเนี่ยเขาไม่มีระบบไฮดรอลิกหรือว่าไอ้พวกปั๊มลมอะไรพวกนี้เขาไม่มีสมัยก่อนนี้เขาใช้แก้วแบบนี้นี่แหละนะครับแก้วแบบเนี้ยนะครับทำความสะอาดให้ดีเช็ดแอลกอฮอล์เช็ดอะไรล้างให้เกลี้ยงเสร็จแล้วนะครับเขาจะโกนผมแล้วเราจะเจ็บตรงไหนอ่ะส่วนมากทุกคนเป็นไมเกรนปวดหัวความดันอะไรอย่างนี้นะเขาจะโกนตรงด้านหลังเนี่ยนะที่เขานิยมทำนะโกนด้านหลังโกนไปโกนเอาผมออกเกลี้ยงเลยนะครับโกนเกลี้ยงเลยเสร็จแล้วนะครับเขาจะพยายามก็ทำให้หนังตึงนะทำให้หนังตึงแล้วก็ใช้ปลายมีดโกนเนี่ยครับขีดเป็นร่องเล็กๆพอให้เลือดมันซึมออกมาได้นะครับเลือดซึมออกมาได้เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาแก้วเนี่ยจุดกระดาษก็ได้นะครับไฟจุดกับกระดาษใส่ไปในแก้วไล่อากาศไล่อากาศออกพอเสร็จแล้วพอมันใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับหรือบางทีใช้ไฟแช็กใช้อะไรก็ได้นะครับครอบลงไปพอครอบลงไปปุ๊บมันจะดูดนะดูดเอาไอ้ก้อนตรงเนี้ยปูดออกมาเลยแล้วก็เลือดมันก็จะออกมาตามรูที่เรากีดเอาไว้มันเป็นการเค้าเรียกเอาเลือดออกเลือดที่ไม่ดีออกเลือดที่ไม่ดีออกแล้วเลือดมันก็เลือดร่างกายเราจะสร้างเลือดขึ้นมาทดแทนอยู่แล้วนะตรงไหนที่เลือดมันไปคั่งเยอะมันการไหลเวียนไม่ดีมันก็จะทำให้ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่กรณีบางคนที่หลังบางคนที่สะโพกบางคนที่แขนบางคนที่อะไรก็แล้วแต่ที่หมอเขาจะวินิจฉัยว่าอาการของโรคเริ่มจากตรงไหนเป็นจากตรงไหนเขาก็จะไปดูดตรงนั้นนะครับปัจจุบันนี้ถ้าพี่น้องไปอุมเราะห์เนี่ยแซ่เขาจะมีบริการเลยบางแซ่พาขึ้นรถตู้ไปดูกันไปกรอกเลือดกันนะครับปัจจุบันนี้มีเป็นคลินิกแล้วก็เรื่องของความสะอาดมาตรฐานเขาถือว่าดีที่สุดแหละครับรักษาโรคได้เราซุนก็กรอกเลือดนะครับเป็นซุนนะคำถามต่อมาก็อาจจะต่อเนื่องกันถามว่าการบริจาคเลือดเหมือนกับการกรอกเลือดตามซุนนะท่านนบีหรือไม่คนละเรื่องกันนะกรอกเลือดนี่เราเอาเลือดเสียที่มันเป็นอันตรายกับร่างกายของเราออกแล้วก็ทิ้งไปแต่ถ้าการบริจาคเลือดนี่เราให้เขาเราบริจาคเอาเลือดให้เลือดดีๆของเราเนี่ยให้สภากาชาติให้โรงพยาบาลเอาไปเพื่อใช้ทำประโยชน์นะครับในการรักษาพยาบาลการผ่าตัดหรือการให้เลือดในกรณีของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วสูญเสียเลือดเยอะนี่ครับต้องการเลือดด่วนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เอาเลือดพวกนี้ไปใช้ทำประโยชน์เอาเลือดดีไปใช้เอาเลือดดีไปใช้แต่เลือดตัวนี้เป็นเลือดที่มันเสียเป็นเลือดที่ทางการแพทย์เขาเห็นว่าเป็นเลือดที่มันไปคั่งมันไม่ไหลเวียนไม่หมุนเวียนแบบนี้นะเขาก็ออกเอาออกไปมันจะได้โล่งได้อะไรซึ่งหลายคนก็หายนะครับหายเยอะเลยนะครับอาการดีขึ้นเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวนี้ท่านรอซูลบอกว่าในกรณีแบบนี้อนุญาตให้ทำได้โดยการใช้ความร้อนทำให้เกิดสุญญากาศแบบนี้ขึ้นมามันมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ความร้อนเขาเรียกอัลไกยูอัลไกยูนี่ก็คือใช้ไฟร้อนๆเหล็กร้อนๆนะนาบไปเลยทำให้เนื้อตายพอเนื้อตายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดตรงเนื้อที่มันตายออกนะครับแล้วเนื้อมันก็จะสร้างเซลล์ขึ้นมาทดแทนแล้วก็โดยเฉพาะแผลเบาหวานหรือแผลที่มันเนื้ออักเสบเนื้อเน่าเนื้ออะไรพวกนี้นะเขาใช้วิธีรักษาแบบนี้ซึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาคิรุลอิลาจิอัลไกยูวิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกสุดท้าย
ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปใช้ก็คือการใช้ไฟหน้านะครับรอซูลบอกถ้าใครหลีกเลี่ยงได้นะไม่รักษาด้วยวิธีนี้ไม่รักษาด้วยวิธีนี้นะครับที่รอซูลบอกว่าจะมีประชาชาติ 70,000 คนเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคนที่ไม่ลายักตะวูนไม่ใช้ไฟรักษาเพราะอันเนี้ยถ้ามันรักษาได้หายก็ดีไปถ้าไม่ได้แค่ไหนเป็นไงแผลทีนี้ยิ่งลุกลามยิ่งเป็นอันตรายไปใหญ่โตใหญ่เลยนะครับประสุนไม่แนะนำให้ทำแต่ถ้าทำได้ครับคำถามต่อมาครับฉบับเดียวกันบอกว่าผู้หญิงสามารถกรอกเลือดได้ไหมเพราะทุกไม่ใช่คำว่าเจ็ดเดือนทุกเดือนเป็นเด็กแก่ทุกๆเดือนก็มีประจำเดือนอยู่แล้วก็ทำได้นะไม่ได้สงวนไว้นะไม่ได้สงวนเพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ผู้ที่เขาสันทัดกรณีผู้ที่เฉพาะด้านแล้วก็เป็นเพศเดียวกับเราช่วยกรอกให้กับเราบางทีมันต้องที่หลังที่ไหล่ที่สะโพกนะที่คอที่อะไรแบบนี้มันแล้วแต่นะแล้วก็ไปหาคลินิกที่ผู้บริการให้บริการเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกับเรานะครับประจำเดือนมันคนละเลือดนะคนละเรื่องคนนั้นมันนานมากมันมาจากมดลูกไม่เกี่ยวกับเลือดพวกนี้ครับคำถามฉบับต่อมาครับถามว่าบวชไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้จะเลี้ยงอาหารคนที่ถือบวชจะเลี้ยงวันเดียว40คนใช้ได้ไหมในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องเลี้ยงนะครับเช่นเลี้ยง60คนนะหรือเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่จะเลี้ยงวันเดียวก็ได้หรือเลี้ยงทยอยเลี้ยงวันละ2คนวันละคนให้ครบตามจำนวนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเหรอ จังไปใกล้ๆไปใกล้ๆเช่นอะไรมั่งไม่ได้ค้างไปแล้วกลับเลยก็ไม่แนะนำให้ไปนะเพราะว่าระยะทางเรื่องของความปลอดภัยผู้ที่จะต้องรับผิดชอบคือมะห์รอมของเราเขานอกจากว่าอำนวยความสะดวกแล้วเขาก็ต้องเป็นหลักประกันเรื่องความปลอดภัยกับพวกเราที่จะมีอนุโลมก็คือในมัซฮับชาฟิอีที่เขาอนุญาตให้ในกรณีที่เรียกว่ามีสวาฮิบก็คือมีเพื่อนผู้หญิงมีกลุ่มผู้หญิงที่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ร่วมไปอันนี้อนุญาตเฉยๆแต่นบีบอกว่าผู้หญิงคนใดที่เดินทางระยะทางไกลนะครับเดินทางระยะทางไกลถึงแม้จะไม่ได้ค้างไปค้างอ้างแรมอะไรที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเดินทางไปโดยที่ไม่มีมะห์รอมไปนะมาลาอิกะห์จะสาปแช่งจนกระทั่งถึงวันที่กลับมานั่นแหละนะครับไปกี่วันก็โดนเท่านั้นวันไปวันเดียวก็โดนแค่วันเดียวนะอาจารย์ครับปกติผลบุญจากการอ่านกุรอานที่นี่ท่านนบีบอกว่า1อักษรเท่ากับ10ความดีทีนี้ในฟาติฮะเนี่ยมันมี110 141อักษรถ้า140เนี่ยก็เท่ากับ1400ความดี5เวลาเนี่ยมันมี17ดอกอัดคูณด้วย17ดอกอัดจะได้ 23,800 ความดีแต่ว่าเวลามันจะมีอัสรอที่เราอ่านประมาณ10ซูเราะห์เราคิดว่าประมาณวันละ 30,000 ความดีอยากจะถามอาจารย์ว่าอัลลอฮ์ให้นบีไปรับละหมาด5เวลาแต่อัลลอฮ์บอกว่าตอนแรกอัลลอฮ์ประทาน50เวลาแต่อัลลอฮ์บอกว่าผลบุญจะไม่ยิ่งหย่อนคือจะได้เต็ม50เวลาทีนี้เมื่อได้ 30,000 ความดีเนี่ยคูณ50เลยนะจะคูณ10ได้ไหมเพราะว่า5เวลามันเท่ากับ 30,000 ถ้าอีก10เท่าก็คือ 300,000 จะเป็นอย่างนี้เป็นได้ไหมมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะรอซูลบอกว่าที่รอซูลมาบอกกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่นบีมูซาท้วงว่าน่าจะขึ้นไปขออีกสักรอบนึงนะ5นักยังเยอะอยู่นบีบอกว่าคอมซุนฟิลอามัลคอมซุนฟิลอามัลให้ทำนะทำแค่5ว่าคอมซูนฟิลอาจารแต่เวลาอัลลอฮ์ตอบแทนเป็นผลบุญให้อัลลอฮ์คิดเท่าไหร่คิด50เลยไม่ใช่คูณ10แล้วต้องไปคูณ50เพราะอัลลอฮ์ตอบแทนให้เป็น50จาก 30,000 นะเอา 30,000 ไปคูณ50เลยเท่ากับ 300,000 ครับ 300,000 ความนี้อาจารย์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองคนที่ละหมาดใช่ไหมถึงปกป้องให้พ้นจากความชั่วแล้วก็ละลามกแสดงว่าความดีมันเป็นแสนแสน 300,000 เท่า 300,000 ความดีมันจึงคุมความชั่วได้เป็นไม่ได้ไหมอาจารย์แบบนี้ใช่ไหมวันล้อตะละลำเลยเรื่องอันนี้เรื่องของอัลลอฮ์แล้วครับ มันน่าจะได้นะเพราะอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรละหมาดแล้วละหมาดจะช่วยระงับยับยั้ง
สิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายได้วันเราตะลาอารัมถ้าลึกไปจากนี้แล้วผมไม่รู้ละอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเราวันหนึ่งได้แสน 300,000 ความดีเนี่ยทีนี้ถ้าเราทําอิมัสยิดเนี่ย27เท่า27คูณได้ก็คูณทุนได้คูณได้25คูณได้27อิลามาชะลอนหะดีษของรอซูลน่ะ1อัลเลาะห์จะคูณให้10นะครับเพิ่มเป็นจากจาก10เป็น700อิลามาชะอัลเลาะห์แล้วแต่อัลเลาะห์จะทรงพิจารณาตอบแทนให้เพิ่มอาจจะมากไปกว่านั้นก็ได้เหมือนกับละหมาดเหมือนกับละหมาดที่มัสละหมาดละหมาดละหมาดที่มัสยิดนบีนะครับละหมาดที่หรือเนี่ยคือไลลาตุลกอดร์น่ะที่อัลเลาะห์บอกน่ะคอยรุนมินอัลฟิชะดีกว่า 1,000 เดือนคือ 1,000 เดือนเนี่ยเป็นเรทที่ต่ำที่สุดเลยใช่ไหมครับต่ำที่สุดรับประกันได้ 1,000 อาจจะได้เท่าไหร่ 1,200 1,300 ก็ได้ 1,500 ก็ได้เพราะมันต้องดีกว่า 1,000 ใช่ไหมมันอัลเลาะห์จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามแต่พระองค์จะทรงมีพระเมตตานะครับอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราความตั้งใจของเรานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาใช่ครับผมกำลังคูณเนี่ย 30,000 คูณได้ 27 เท่าเนี่ยได้ 7,100,000 ความดี 7 ล้านเนี่ยใช้ได้แค่ไหนเนี่ยนะ7ล้านเวลาตอนคูณอุตสาห์เยอะๆแต่ถ้าไปคิดกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ล่ะอะลาอินนัลญันนะตะซินอะตุลลอฮิลกอลียะห์คนหลายเพิ่งทราบว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์แพงกว่าที่จะเอาไอ้ล้านๆพวกนี้ไปแลกงั้นบางทีเราทําไว้3ล้าน5ล้านระเหยไปหมดเหมือนที่ผมว่านะมันอยู่ไม่ถึงวันที่จะเบิกใช้จริงก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเก็บความดีของพวกเราเอาไว้นะครับในบัญชีความดีให้ยาวนานที่สุดเราจะได้เอาไปเบิกใช้ที่นู่นนะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะแล้วมีเก็บไว้ถามอาจารย์ท่านอื่นมั้งท่านยังมีครับอ๋อครับเชิญนะยังมีนะครับเรียนถามเขียนมางี้อิหม่ามบางท่านอ่านบิสมิลลาห์ดังบางท่านอ่านบิสมิลลาห์เบาในละหมาดที่อ่านเสียงดังเนี่ยนะเขาพูดมาแค่นี้นะข้อ1ข้อ2บิสมิลลาห์เป็นอายะห์1ของอัลฟาติฮะห์เวลาอ่านซูเราะห์อื่นเราอ่านบิสมิลลาห์ด้วยทั้ง2ประเด็นมีหลักฐานอย่างไรบิสมิลลาห์เรามาศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดเรื่องของการอ่านบิสมิลลาห์ค่อยและดังเมื่อกี้เราสรุปแล้วนะครับว่าในกรณีที่ทั้งเป็นอิหม่ามเป็นมะมุมเป็นละหมาดคนเดียวนะทัศนะที่ถูกต้องและมีตัวบทหลักฐานยืนยันไว้นะครับยืนยันไว้ก็คือให้อ่านบิสมิลลาห์ค่อยทุกกรณีเลยนะครับให้ค่อยทุกแต่จำเป็นจะต้องอ่านนะครับถ้าจำไม่ผิดมัซฮับอิหม่ามมาลิกคนเดียวที่ว่าไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์เพราะเขาถือว่าบิสมิลลาห์ไม่เกี่ยวกับฟาติฮะห์นะครับแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการส่วนมากส่วนใหญ่เลยก็คือบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นอายะห์แรกอายะห์ที่1ของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นั้นจำเป็นจะต้องอ่านแล้วก็ทัศนะที่ได้รับการยอมรับอย่างทั่วถึงอย่างกว้างขวางก็คือให้อ่านบังคับอ่านนะจำเป็นจะต้องอ่านแต่ให้อ่านค่อยนะครับให้อ่านค่อยมีบางซอฮาบะห์บางท่านรายงานนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ข้าพเจ้าซอฮาบะห์บอกรายงานข้าพเจ้าละหมาดกับรอซูลก็ละหมาดละหมาดตามหลังเป็นมะมุมของอบูบักอุมัรอุซมาน4คนนะอบูบักรอซูลอบูบักอุมัรอุซมาน4คนละหมาดมาทั้งชีวิตละหมาดมาจนหัวผุไม่มีใครอ่านบิสมิลลาห์ดังเลยเขายืนยันไว้แบบนี้เนี่ยซอฮาบะห์เขายืนยันว่าไม่มีใครอ่านบิสมิลลาห์นะครับกานูลายัจฮารูนบิฮาพวกเขาไม่อ่านบิสมิลลาห์ดังแต่ถามว่าอ่านไหมอ่านดังแต่ไม่ออกเสียงฉะนั้นถ้าอ่านแต่ไม่ดังอ่านแต่ไม่ออกเสียงอ่ะแล้วผมว่าไงอ่านดังแต่ไม่ออกเสียงอ๋อถ้าดังมันต้องออกเสียงอ่ะพลาดไปแล้วอ่านค่อยแต่ไม่ออกเสียงดังแค่นี้แหละถึงแม้จะละหมาดถึงแม้จะละหมาดเสียงดังละหมาดอ่านดังก็อ่านบิสมิลลาห์ค่อยได้ซุนนะห์ของรอซูลเขายืนยันนะครับว่า4คนเนี่ยละหมาดตามหลังมาหัวผุแล้วไม่เคยมีใครอ่านดังสักคนนึงซอฮาบะห์บางคนไอบูนัยยะห์มุฮัดดัสนี่ลูกจําไว้เลยนะอ่านแบบเนี้ยบิดอะห์รอซูลไม่ทํางั้นเราก็พยายามละหมาดให้เหมือนกับรอซูลอ่านให้ค่อยนะครับอ่านให้ค่อยแต่ถ้าใครเขาจะเลือกอ่านดังมีรีวายะห์ของท่านหญิงอุมมุฮาบีบะห์อุมมุฮาบีบะห์รายงานบอกน่าเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวฉันจะอ่านฟาติฮะห์แบบรอซูลให้ฟังใครเนี่ยใครคนบอกเมียรอซูลบอกต่อไปนี้ฟังนะเดี๋ยวฉันจะอ่านฟาติฮะห์แบบรอซูลให้ฟังทุกคนก็ฟังท่านหญิงอุมมุสลามะห์อ่านยังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดังมั้ยดังอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนดังมั้ยดังสาธิตค่อยหรือสาธิตดัง
สาธิตดังแล้วก็บอกเนี่ยรอซูลอ่านแบบนี้ก็ฉันมีทัศนะของคนที่เขาอ่านดังทัศนะของคนที่อ่านค่อยแล้วตกลงเราจะเอาไงอ่ะแล้วก็เอาตามตัวบทหลักฐานที่ซอฮีห์นะครับไม่มีอะไรแล้วมึงนะครับครูนายให้สัญญาแล้วมาเรียนภาษาอาหรับกับครูนายนะนี่วันนี้มีเชคอาหรับเชคบิลาลมาจากลุบนานนะครับมาช่วยสอนอยู่นะครับใครที่สนใจก็นะครับเรียนได้มาสมัครเรียนได้นะครับมีเชคอาหรับมาช่วยสอนเลยนะครับถือเป็นความโชคดีนะเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ให้มัสยิดชุมชนของเรามีคนที่สนใจเดี๋ยวต้องปรึกษาสอบถามที่ครูวินัยนะครับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเรื่องว่าวันสอนวันไหนเวลาถึงปันไหนไปสมัครเรียนนะครับพอเราเรียนภาษาอาหรับแล้วเราจะได้เข้าใจรู้ว่าอัลเลาะห์ใช้อะไรเราที่เราอ่านนะครับสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับพี่น้องนะครับได้รับความเมตตาได้รับความกรุณาจากอัลเลาะห์มีเวลาว่างมาเรียนในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปนะครับจนถึงอายุจะหาไม่แล้วนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์